สวัสดีครับพี่กระแตวุฒิครับครับผมสวัสดีครับ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 ผมปิดเสียงเพลงนี้หนึ่งอ้าวปิดแล้วครับนะทดสอบสัญญาเสียงนิดหนึ่งครับพี่ตอนนี้ครับเมื่อกี้ต่อเรื่องอะไรนะฮะให้พูดยาวๆใช่ไหมครับไม่ต้องครับคุยตามปกตินี่นะนะก็เมื่อกี้ตอนเรียกเข้าไปหลุดไปครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ตอนนี้นะฮะชัดเจนแล้วนะฮะเดี๋ยวบิ๊กบับกดปุ่มบันทึกก่อนนะฮะตอนนี้พี่กระถาวุฒิเข้ารายการแล้วครับตอนนี้รอผลรายงานจากเพื่อนสมาชิกหน้าเว็บนะครับว่าเสียงชัดเจนไหมเพื่อนสมาชิกลุ้นตุ้มๆต้อมๆนะเกิดอะไรขึ้นนะหลุดไปนิดหนึ่งนะทีแรกน่าคงไม่หลุดอยู่แล้วมั้งครับไม่แน่พี่นะฮะพูดใกล้ไมค์นิดหนึ่งนะพี่ครับแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอผลการแจ้งเข้ามาในแต่ละเว็บนะครับเดี๋ยวสักครู่ฮะฮัลโหลครับครับดังขึ้นไหมเสียงมันมีบี้นิดหนึ่งพี่ตอนนี้เราพี่จะทดสอบเสียงนี่ฮัลโหลครับครับครับผมเป็นไงมั่งโอเคตรงเนี้ยตรงมั่งคำสุดท้ายเนี่ยครับเสียงอยู่ระดับนี้นะครับห้ามขยับแล้วนะครับโอเคไหมฮะฮะห้ามหายใจนะพี่นะตอนนี้นั่งตัวแข็งเลยเนี่ยคุณเป็นต่อแจ้งมานะครับสถานี1บวกสถานี2ชัดเจนนะครับงั้นแล้วก็นะครับเข้าสู่รายการนายแน่มากนะครับคืนวันศุกร์ที่12ตุลาคม2555ครับเชิญครับพี่ครับครับขอบคุณครับพี่ปั๊บครับครับก็สวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่รับฟังทุกช่องสัญญาณนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกเครือข่ายที่ช่วยถ่ายทอดนะครับเพราะวันนี้เห็นทีมงานผมก็เต็มอยู่แล้วครับสัญญาณของเว็บคนไทยก็สวัสดีพี่น้องสมาชิกคนไทยพิทักษ์ประชาธิปไตยในห้องนะครับทุกท่านครับก็หวังว่าวันนี้คงจะราบรื่นนะครับเพราะว่าทดลองกับ อุปกรณ์ตัวใหม่ด้วยครับผมใช่ครับผมปิดเสียงทางนี้นะครับพี่กระทาวุฒิคุยยาวเลยครับเชิญครับเชิญครับครับก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาบิ๊กบัสเพิ่นเขาบอกว่าบีบเสียงบีบเหรอครับมีเสียงแบบมันไม่เสมอต้นเสมอปลายครับพี่ถ้าเกิดนั่นเกิดปรับระยะไมค์ให้อยู่นิดหนึ่งนะครับมันก็จะได้ครับแต่เสียงอยู่ตลอดนะครับแต่เสียงมันจะเบาแล้วก็หนักแล้วก็เบาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วฮะครับได้ไหมฮะแล้วให้ปรับอะไรครับไม่ต้องปรับแล้วครับนี่ครับปกติเชิญครับพี่ครับนั่งตัวแข็งพูดไปเลยนะได้ครับได้ครับฮะเขาบอกว่าเสียงบี้มันมีเสียงไม่แล้วครับไม่ครับได้แล้วครับเชิญครับโอเคครับก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมารัฐบาลก็เตรียมรับมือน้ำท่วมกันเป็นเรื่องใหญ่ครับตั้งวอร์รูมติดตามพายุกันที่ทำเนียบเตรียมรับมือพายุแกมีไว้เต็มอัตราสุดก็เตรียมไว้บาทนึงนะครับแต่ว่ามาจริงสลึงเดียวเพราะแกมีไม่สมราคาคุยอาละวาดไม่กี่วันก็สิ้นฤทธิ์คลื่นความเย็นจากเมืองจีนเริ่มแผ่ลงมาที่ภาคเหนือแกมีเลยถูกดันให้เป็นแค่ depression อีกลูกที่ชื่อพระพิรุณก็หนีไปขึ้นฝั่งที่ญี่ปุ่นไม่มาที่เมืองไทยแล้วที่บอกว่าจะเกิดคลื่นใหญ่ชายฝั่ง storm surge ถล่มจะอำหัวหินป่านนี้ก็ไม่มีเขาแล้วครับเพราะว่าแกมีไม่ยอมลงอ่าวไทยก็งานนี้ถือซะว่าได้เสียวกันฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์กันแล้วกันครับครับพี่ครับผมเมื่อกี้เสียงขาดไปนะฮะสัญญาณเนี่ยมันร่วงไปครับตอนนี้เท่าที่ดูนี่ที่รูปคอมพิวเตอร์หลุดไหมครับหรือว่าไม่หลุดของผมไม่หลุดแต่ได้ยินเสียงว่าสัญญาณมันหลุดอ๋อได้ยินเหรอฮะโอเคครับสัญญาณตอนนี้ก็ตัวเตือนไอตัวเออร์เรอร์อะไรหายไปหมดแล้วนะฮะก็ทางนั้นต่อเลยล่าสุดที่เสียงหลุดไปนะครับพายุจะถล่มหัวหินจะอ่ำแล้วครับเชิญครับพี่ครับก็
ของแท้ต้องอย่างนี้แหละครับครับใช่เลยก็อุ่นอมเลยก็ป่านนี้ก็ไม่มีเขาแล้วครับเพราะว่าแกดีไม่ลงอ่าวไทยทีนี้น้ำท่วมกรุงเทพสิครับแค่น้ำฝนตกท่วมขังในกรุงเทพไอ้ท่อตันเอาไม่อยู่น้ำท่วมในรถติดที่หน้าสันตโรไอ้ก็ใช้วิชาแกมั่วแหละครับรับมือแกดีมันเอาถุงทรายไปอุดท่อจับได้คาหนังคาเขาคาท่อระบายน้ำตอนที่เจอทีแรกเนี่ยไอ้มอมอุ้ยสุขพันธ์แก๊งกทม.บอกว่าทักษิณใช้ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เอาถุงทรายมายัดท่อกลั่นแกล้งที่กทม.มันเตรียมขุดลอกท่อไว้แล้ว 100% เอาอลงกรพลบุตรมันตั้งกระทู้ถามในสภาบี้ตำรวจนครบาลให้ไปตามจับคนที่กลั่นแกล้งเอาถุงทรายไปยัดท่อมาให้ได้แต่พอจำนนด้วยหลักฐานว่าถุงทรายเป็นตรีตราไว้ชัดๆว่าเป็นของสำนักระบายน้ำของกทม.มันยังแถจนได้นะครับว่าเป็นเทคนิคบล็อกน้ำไม่ให้ล้นท่อเข้ามาท่วมถนนศรีนครินทร์และขู่นะครับใครเอาถุงทรายที่เป็นทับสินของกทม.ออกจากท่อจะถูกแจ้งความดำเนินคดีก็มันอุดท่อแบบนั้นแหละครับแล้วน้ำฝนมันจะไหลไปได้ยังไงมันปิดตายพื้นที่ของมันให้น้ำไปท่วมขังที่พื้นที่อื่นปลอดประสบแกทนดูไว้มันกวนตีนไม่ไหวนะครับก็สวนกลับเต็มแข้งสั่งให้รื้อถุงทรายออกให้หมดแล้วก็พร้อมตัดตั้งคณะกรรมการสอบกทม.ฐานขัดคำสั่งไม่ทำตามนโยบายของกบอ.ให้มันอธิบายว่าไอ้การเอาถุงทรายไปยัดท่อเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการบริหารน้ำแบบไหนและให้บอกว่าให้หมดว่าเอาไปอุดท่อที่ไหนบ้างจะได้ส่งคนแววออกให้หมดเขารู้ทันวิชามารของไอ้กันหมดแล้วครับเพราะว่าครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกช่วงที่น้ำท่วมใหญ่ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยน้ำท่วมดอนเมืองท่วมสวนจตุจักรกำลังจะมาถึงแยกลาดพร้าวและเส้นทางของน้ำเนี่ยต่อไปก็จะไหลเข้าท่วมสะพานควายถ้ามันล้นสะพานควายไปท่วมถึงอนุสาวรีย์ชัยจราจรกรุงเทพนี่จะเป็นอัมพาตรัฐบาลปูอยู่ไม่ได้ต้องจมไปกับมวลน้ำแน่ไอ้สบพ.ที่บริหารเรื่องน้ำท่วมก็ประกาศบอกว่ามั่นใจอัดไม่สาวรีชัยแต่ประกาศสวนหักหน้าทันทีบอกว่าน้ำจะท่วมอนุสาวรีย์ชัยให้ฟังมันคนเดียวเรื่องกรุงเทพไอ้มันรอให้น้ำจัดจุจักรถึงอนุสาวรีย์ชัยแต่ทีนี้มันไปไม่ได้เพราะมันมีคลองบางซื่อขวางอยู่น้ำถ้าหากว่าจะมาที่นี่มันก็จะไหลลงคลองวังซื่อแล้วไปเข้าเครื่องสูบน้ำที่เกลียดกายแล้วก็สูบทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วจู่ๆไอ้ก็สั่งปิดเครื่องสูบน้ำที่เกลียดกายน้ำที่ท่วมจตุจักรก็ทำท่าจะข้ามคลองวังซื่อแหละครับจะเข้ามาท่วมอนุสาวรีย์ตอนนั้นสบพ.ต้องออกมาเตือนให้มันเดินเครื่องสูบน้ำแล้วก็ขู่ว่าถ้าหากว่าจะปลดนะครับถ้าหากว่าขัดคำสั่งจนมันต้องยอมสูบน้ำเดินเครื่องสูบน้ำที่เกียกไกลเมื่อน้ำมันข้ามคลองบางซื่อไม่ได้เพราะถูกสูบทิ้งลงทะเลมันก็ท่วมมาไม่ถึงอนุสาวรีย์ชัยแผนล้มนายกปูด้วยน้ำมันถึงไม่สำเร็จก็คิดจะมาต่อภาค2ภาคฟงขี่พายุมาอุดท่อเอาถุงทรายอุดบล็อกท่อระบายน้ำให้ตันมันก็เหมือนกับการปิดวาล์วไม่ให้น้ำไหลผ่านท่อครับทำให้ระบบท่อระบายน้ำมันเสียไปทั้งระบบแทนที่จะท่วมจุดเดียวคราวนี้มันท่วมหลายๆจุดพร้อมกันพอถูกจับโกหกได้คราวนี้ไอ้มาเอาหมัดนะครับทำหน้าเหมือนแมวกินพาราเซตามอลเกินขนาดเดินเข้ามุมผิดนะครับตอนพักยกมันจะอ้างว่ามีหน้าที่ป้องกันกรุงเทพโดยตรงในฐานะผู้ว่ากทม.มันอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับระบบระบายน้ำเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับระบบระบายน้ำรวมของทั้งประเทศที่ต้องให้น้ำไหลผ่านกรุงเทพไปลงทะเลมันจะป้องกันกรุงเทพอย่างเดียวได้ยังไงแบมือขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแต่ยังแถหน้าด้านว่ามันมีนายแค่2คนคือในหลวงกับประชาชนไม่ได้ทำงานให้รัฐบาลหรือกบอ.นี่มันไม่ใช่แค่อีเดียดแล้วครับ
มันถึงขั้นควรตีนเลวบัดซบเลยนะครับถ้างั้นก็ต้องให้มันไปรับเงินเดือนกับนายมันรัฐบาลไม่ต้องไปตั้งงบให้ไอ้ป้ายผ้าขนาดใหญ่หาเสียงที่โหนเจ้าแหละครับของกทม.เขียนไว้ตัวโตเบ้อเร่อคนกรุงเทพรักในหลวงไม่เปลี่ยนไล่มันออกมาแก้ตัวมันไม่รู้เรื่องแต่ที่มันมาเห่าเรื่องโหนเจ้าครั้งนี้เนี่ยเป็นหลักฐานชัดนะครับว่าเนี่ยเป็นคนทำซะเองแต่ละคำที่มันพูดออกเห่ามาแต่ละครั้งบอกตามตรงนะครับไม่ค่อยเข้าหูบอกว่ามันมีหน้าที่รับผิดชอบต่อชาวกรุงเทพไม่ใช่รับผิดชอบต่อคนทั้งชาติถ้ามันขัดขวางแม้กระทั่งการทดสอบให้น้ำไหลผ่านกรุงเทพพอตำรวจกับราชทัณฑ์มาลอกท่อเพราะว่าน้ำท่วมขังจราจรมันติดขัดมันบอกว่าทำงานซ้ำซ้อนมันลอกท่อไว้หมดแล้วตั้งแต่ต้นปีพอเขาเจอหลักฐานท่ออุดตันมันบอกว่ามีคนกลั่นแกล้งเอาถุงทรายไปยัดไว้เพื่อใส่ร้ายกทม.ก็เจอหลักฐานนะครับว่ามันถุงทรายของสำนักระบายน้ำกทม.มันกลับไปแจ้งความว่าใครขนย้ายทรัพย์สินของกทม.ถือว่าทำให้เทคนิคการระบายน้ำของกทม.เสียหายจะถูกแจ้งความดำเนินคดีผมว่าเจอกับไอ้พวกโคตรหน้าด้านนี่ยอมรับนะครับต้องอดทนจนหน้าเห็นใจครับต้องตามขยายผลตรวจสอบไปถึงการให้เงินงบประมาณใช้จ่ายเงินงบประมาณที่มันขอเบิกเอาไปใช้ในการลอกท่อ1,960ล้านจากรัฐบาลแล้วก็โฆษณาว่าขุดลอกท่อทั่วกรุงเทพทำเสร็จไปแล้ว 100% เมื่อมันไม่ลอกท่อตามคำสั่งมันก็ต้องมีความผิดอาญาข้อหาจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่แล้วก็ต้องให้มันคืนเงินที่เบิกคืนเอาไปด้วยเห็นว่าพร้อมพงนพฤทธิ์เตรียมยื่นเรื่องให้กันมาที่การสภาตรวจสอบการทุจริตการลอกท่อระบายน้ำแล้วก็จะให้รัฐมนตรีมหาไทยปลดไอ้สันดานเสียออกจากผู้ว่ากทม.ก่อนจะครบวาระไอ้มันยังแถนะครับว่าปลดมันออกมันก็ลงสมัครใหม่เดี๋ยวมันก็ได้กลับพอกทม.จนแต้มเถียงไม่ออกปาโมดไม้กัดมาเลยครับดิ้วล้ออีกตัวออกมาการันตีว่าการอุดท่อบล็อกน้ำเนี่ยมันเป็นเทคนิคจริงๆที่กรมชลก็ใช้วิธีนี้มีการบล็อกคลองบางคลองเพื่อจะควบคุมน้ำเหมือนกันสงสัยว่า UN เขาจะหมั่นไส้เลยมอบโล่ผู้นำจัดการมหาอุทกภัยให้นายกปูทันทีทันควันหักหน้าปาโมดแก๊งกูรูปาดน้ำจอมปลอมผมว่าถ้าเกิดมีการฟ้องร้องแล้วก็ดำเนินคดีในศาลก็คงแน่นอนเลยครับว่ามันหลุดเพราะมันเคยบอกว่าถ้าหากว่ารู้ว่ามันสนิทกับใครแล้วจะหนาวแต่ยังไงก็ต้องฟ้องประจานมันแหละครับอาศัยตาช่างไม่ได้ก็ใช้กฎของสังคมลงโทษมันแหละครับเหมือนกับคดีที่ส.ส.ประชาธิปัตย์ยิงลูกชายเฮียม้อที่สมุทรสาครตอนนี้คดีก็ยังไม่เดินหน้าไปไหนแต่ว่าทั้งตระกูลมันเลยครับหวาดผวาไม่กล้าออกจากบ้านเชิญไปเป็นประธานงานศพมันยังไม่กล้าไปกันเลยครับแล้วสสตัวที่ยิงไม่กล้ากลับสมุทรสาครกบดานฝังตัวอยู่ในกรุงเทพทั้งตระกูลแหละครับหวาดกลัวจะถูกเฮียม้อเอาคืนซึ่งก็หวาดผวาไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไรหวยจะออกในเมื่อกฎหมายทำอะไรมันไม่ได้ศาลมันยังเล่นพวกก็ต้องหาความเป็นธรรมกันเองแบบนี้นะครับตาทัดตามีสัญญาณบอกเหตุหลายอย่างว่าการเมืองเดือนตุลาเนี่ยมันจะไม่นิ่งเหมือนที่ผ่านมามีคำเตือนลับๆจากฝ่ายขั้วอำมาตย์แอบมาบอกว่ามันประชุมสุมหัววางแผนจะหาทางยุบพรรคเพื่อไทยล้างน้ำสามไม่ยอมให้ปล่อยให้รัฐบาลอยู่ในอำนาจกันนานเพราะว่ารัฐบาลจะใช้จังหวะนี้มีโอกาสสะสมบารมีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเครือข่ายอำมาตย์ถูกรัฐบาลจัดการลุกทิ้งพวกสาวกที่มันเอาไปฝังอยู่ในระบบราชการออกไปเยอะกับบางพวกก็เกษียณอายุราชการไปตามวาระที่เห็นชัดก็คือบารมีทางทหารที่รัฐบาลโยนโผของเท่าเป็นที่มันยัดใส่มือพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินทิ้งถังขยะแล้วนายกปูถือโผทหารโผโยกย้ายขึ้นทูลเกล้าเอง
ไม่ผ่านสำนักประธานองคมนตรีแต่ก็มีการโปรดเกล้าลงมาอย่างรวดเร็วไวเขียวโรไม่ติดขัดแล้วครับเป็นไปตามโผทุกอย่างเท่ากับเปรมมันหมดอิทธิพลทางกองทัพลงไปแทบไม่มีราคาสาวกหายหัวเกือบหมดนะครับไม่รับมุกสัญญาณจากเข้าสี่เสาหลายตัวรีบโดดหนีนะครับเหมือนเห็ดหมัดหนีหมากำลังจะตายในขณะที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าจัดทัพโยกย้ายข้าราชการเป็นการเขย่าขวดกระชับอำนาจเพื่อรอการแตกหักที่ใกล้จะมาถึงเนี่ยครับเท่าเฟรมหัวหน้าอำมาตย์ตอนนี้ถือกำลังต้อนเข้าตาจนต้องออกเดินสายและดมสาวกที่ยังหลงเหลืออยู่ให้ออกมาช่วยกันต่อสู้ในช่วงวิกฤตเข้าได้เข้าเข็มส่งซิกให้แกงตาช่างนะครับช่วยอุ้มสาวกที่ถูกคดียื้อดึงเรื่องของเอาตัวมาใช้งานก่อนทั้งขู่ทั้งปลอบนะครับขอให้ทักษิณเสียสละเป็นรัฐบุรุษให้วางมือทางการเมืองเลิกแล้วต่อกันและให้ดีที่สุดก็ขอให้ทักษิณประกาศไปเลยว่าจะไม่กลับมาเมืองไทยแล้วอ้อนหน้าด้านๆครับขอให้คนดีมีที่ยืนเหลืออยู่ในประเทศนี้บ้างแต่เห็นมันอ่อนเนี่ยครับเชื่อใจมันไม่ได้หรอกครับไอ้เท่าจิตวิปริตตัวนี้มันไม่เคยทิ้งความมาคาดแค้นมันจะหลอกให้ฝ่ายตรงข้ามตายใจแล้วก็ชิงจังหวะขย่ำทีเผลอแหละครับยิ่งตอนนี้นกแสกใกล้จะเก็บเสียงร้องเอาไว้ไม่ไหวเสียกำลังใกล้จะได้รับพินัยกรรมมาคุมกิจการบริษัทฟ้าหลวงจำกัดรัฐบาลก็สะกิดอิทับกรรมกรชาวนาให้ตอนนี้เริ่มขยับเตรียมพร้อมล้วงกระเป๋าพวกอมาตย์เอามาจ่ายค่าแรงคนงานขั้นต่ำเนี่ยให้กรรมกรวันละ300 บาทให้เงินเดือนขั้นต่ำข้าราชการระดับล่างเดือนละ15,000แล้วก็ล้วงกระเป๋าพ่อค้าข้าวเจ้าของโรงสีในทุนของพวกอมาตย์เอามารับจำนำข้าวจากชาวนาตันละ15,000คณะรัฐมนตรีก็มีมติให้จ่ายเงินเยียวยาครอบครัวเสื้อแดงเหยื่อ98 ศพครอบครัวละ7 ล้านเอาเก็บใส่กระเป๋าไว้เป็นเสบียงเป็นทุนสำรองให้พี่น้องรากหญ้าทุกอาชีพถ้าหากว่านกแสกร้องขึ้นมาเมื่อไหร่มันเป็นนกหวีดสัญญาณให้ฝ่ายกองทัพประชาชนตอนนี้มีทั้งนักวิชาการนิติราษฎร์คนเสื้อแดงทุกกลุ่มแล้วก็มีทัพหลวงกรรมกรชาวนาจะได้เวลารวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ลุกขึ้นมาอัดพวกอมาตย์ให้เต็มข้อแล้วครับแต่อย่างที่บอกครับยังวางไว้วางใจมันไม่ได้เต็มที่ไอ้พวกนี้มันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกครับใช้ยานักฆ่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาไอ้เสือยิ้มยากมันอำมหิตเกินกว่าที่พวกเราจะคาดคิดว่ามันจะกล้าลงมือกับพวกเราได้ผักที่ยังอยู่ในช่องฟรีซแช่แข็งมันไม่ยอมให้เน่ามันก็ยังมีโอกาสออกอิสระจะเป็นการทิ้งทวนรักษาอำนาจเป็นเฮือกสุดท้ายนักจดผมกระเซิงพุงโตก็ยังยืนปักหลักอยู่แถวมักกะสันอยากจะเป็นนารีฮีฮาเล่มาปราบคนเสื้อแดงให้ราบคาบทหารบางกลุ่มยังพูดกันอยู่นะครับว่าจะออกมาเปลี่ยนแปลงชาติบ้านเมืองทันทีที่หน่วยใต้ดินของอมาตย์ปฏิบัติการยุเสี่ยมให้แดงกับเหลืองหรือพวกสารพัดสีให้รบกันมันจะออกมาปราบทั้งหมดม้วนเดียวจบมันต้องกวาดทุกสีให้เบ็ดเสร็จในครั้งเดียวเหรอครับมันถึงจะคุมสถานการณ์หลังการปฏิวัติได้ให้แน่ใจว่าจะไม่มีกลุ่มไหนมีพลังออกมาต่อต้านเพราะฉะนั้นความสามัคคีของพวกเราเท่านั้นแหละครับที่จะทำให้เราผ่านสถานการณ์เปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญครั้งนี้ไปได้ให้กำลังใจเป็นหลังพิงซึ่งกันและกันแล้วก็รักษาความสามัคคีกันไว้ให้เหนียวแน่นสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างอย่าขัดแย้งแตกแยกกันโดยไม่จำเป็นเลยครับแล้วถามไปถึงพวกที่ตะโกนยุให้รบแตกหักพวกคุณพร้อมกับศึกใหญ่ครั้งนี้กันแล้วหรือยังเตรียมการอะไรกันไว้บ้างนอกจากที่ออกมาดีแต่พูดชนิดที่ว่ามั่นอกมั่นใจกับความคิดความฝันของตัวเองตะโกนยุจะให้รบแตกหักไม่ยอมมันไม่ยอมมันพวกคุณพร้อมกับศึกใหญ่ครั้งนี้กันแล้วแค่ไหนเตรียมการอะไรกันไว้บ้างแล้วก็เห็นที่ออกมาเสนอแนะสั่งสอนมั่นใจเต็มที่เต็มร้อยว่ามันเจ๋งสุดยอดไร้เทียมทานใครไม่ทำตามแนวนี้โง่ทั้งหมด
ผมไม่รู้นะครับพวกนี้เขาแอบไปรบชนะศึกกับอมาตย์โบราณในที่ไหนมามันถึงได้ตั้งอกตั้งใจเกาะขอบเวทีตระกูลสั่งสอนว่าจะต้องชกแบบนั้นแบบนี้ทั้งที่ตัวเองไม่เคยขึ้นเวทีมาก่อนในชีวิตแต่มานั่งเทียนสะกดจิตตัวเองว่าพวกตัวเองนี่รู้มากกว่าพวกที่เขากำลังต่อสู้กับเสือสมิงสู้กับปาวาดด้วยหมันสมองแล้วก็ต้องอาศัยสมาธิความเยือกเย็นแนะนำชี้แนะแบบให้กำลังใจกันดีกว่านะครับดีกว่ามาแนะนำแบบหวังดีประสงค์ร้ายถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยผลมันไม่เป็นอย่างที่ตะโกนสั่งสอนแล้วรับผิดชอบอะไรกันได้บ้างนะครับถ้าตอนนี้รัฐบาลไม่ใช่เป็นฝ่ายเราเราไม่มีอำนาจรัฐปิดทางชนะได้เลยครับไม่มีวันเอาชนะมันได้หรอกจะอาศัยมวลชนอย่างเดียวนี่ลุกคือออกมาชุมนุมกันเป็นล้านแล้วยังไงล่ะครับมาเป็นล้านแล้วมันจะยอมแพ้ยกธงขาวหนีออกนอกประเทศเลยเหรอครับหายใจลึกๆครับแล้วลดอีโก้ว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นมาร่วมพลังประชาชนสู้ศึกด้วยกันเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมรบในสถานการณ์จริงไม่ใช่อยู่ข้างหลังแต่เหยียบบ่าเหยียบไหล่เพื่อนๆแล้วตะโกนยุให้คนอยู่ให้คนอยู่ข้างหน้าฆ่ามันฆ่ามันถ้าไม่อายใครก็อายตัวเองบ้างนะครับพระคุณในภาวะหน้าสิวหน้ากวาดพวกเราสู้ด้วยใจไม่มีอาวุธกำลังใจของพวกเรากันเองนี่นะครับจะเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าศาสตราวุธใดๆในเวลาคับขันถึงขีดสุดนะครับเราไม่ได้ต่อสู้เพื่ออะไรสู้เพื่อใครทั้งนั้นเราต่อสู้เพื่อกันและกันเพื่อปกป้องคนเสื้อแดงที่อยู่ในสนามรบด้วยกันนั่นแหละครับทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้จับตาดูอาถรรพ์เดือนตุลานะครับต้นเดือนพายุเข้าปลายเดือนประชาธิปัตย์จะยื่นยติไม่ไว้วางใจพร้อมๆกับที่สีอ้ายควายบุลเลอร์คุมสนามม้าประกาศจะระดมมวลชนขับไล่รัฐบาลวันที่28ตุลาพวกพันธมิตรไอ้ลิ้มจำลองประกาศจะทำสงครามครั้งสุดท้ายฝ่ายอำมาตย์มันเตรียมเปิดแนวรบพร้อมกันระดมพวกจ้องล้มกระดานส่งสัญญาณเปิดเกมรุกขาดเอาเรื่องรับจำนำข้าวเนี่ยครับเป็นหัวเชื้อเป็นชนวนเป้าหมายในยุทธการครั้งนี้ใช้ทั้งสื่อนักวิชาการทั้งนิด้าธรรมศาสตร์ราชนิคุณดร.โกงหม่อมกุ๋ยหม่อมอุ๋ยจับมือกับองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญไอ้เปลวสีเงินสื่อไทยโพสต์ยังเขียนบทความยั่วยุให้ล้มมันซะก่อนที่มันจะล้มประเทศไอ้เทือกนี่เกณฑ์ม็อบยางจากใต้มาที่ทำเนียบจะมาบังคับให้ยิ่งลักษณ์รับจำนำยางพาราเหมือนกับที่รับจำนำข้าวและยังมีม็อบกำนันผู้ใหญ่บ้านมาคัดค้านที่รัฐบาลกำหนดวาระ5ปีมันอยากจะอยู่ในตำแหน่งกันตลอดชีวิตงานนี้ถือว่าอำมาตย์มันระดมทัพหลวงมาใช้นะครับเพราะมันอึดอัดจนใกล้จะบ้ากันทั้งแก๊งเกมรุกฆ่าที่มันไล่วี่เพื่อจะล้มกระดานนักวิชาการนิด้า TDRI เป็นคนเคลียร์ลูกแล้วก็แตะมือรับมุกกับองค์กรอิสระปปช.ไหลผ่านไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วแน่นอนแล้วครับว่าฝ่ายค้านประชาธิปัตย์มันจะเอาเรื่องนี้แหละครับเป็นเป้าหมายหลักในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจากในสภาสูงสภาล่างสถานการณ์มันจะทำให้ล้นออกมาข้างนอกมีมวลชนพันธมิตรมีองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองคอยดักเก็บลูกเอาขยายผลต่อแต่แผนหน้ามืดของฝ่ายอำมาตย์ที่มันใช้นโยบายรับจำนำข้าวต้องเปิดศึกล้มรัฐบาลแค่ยกแรกก็ทำท่าว่าจะไปไม่ไหวซะแล้วล่ะครับโพลที่สอบถามความเห็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์ดุสิตโพลอีแบกโพลหรือแม้กระทั่งนิด้าโพลทุกโพลประชาชนเห็นตรงกันข้ามกับนักวิชาการฝ่ายอำมาตย์ประชาชน 68% เห็นว่าชาวนาไทยเนี่ยมีแต่หนี้รวบหัวหลายคนต้องขายที่นาให้นายทุนตอนนี้ถึงกับต้องเช่าที่ของพ่อค้าข้าวเนี่ยมาทำนารัฐบาลควรจะเดินหน้ารับจำนำข้าวต่อไปเพราะว่าทุกข์ของชาวนาก็คือทุกข์ของแผ่นดินมันสวนทางกับฝ่ายพ่อค้าข้าวนักวิชาการอำมาตย์
ที่มันต้องออกมาต่อต้านสุดตัวกลัวว่าชาวนานี่จะลืมตาอ้าปากได้หมากเกมที่มันออกมาต่อต้านให้ยกเลิกการรับจำนำข้าวของชาวนาไม่แน่นะครับมันอาจจะถูกพลิกเหลี่ยมให้เกมลุกลามยกระดับเป็นสงครามชนชั้นไพร่อำมาตย์ขึ้นมาเต็มรูปแบบถ้าหากว่าขยายผลยกระดับมาถึงจุดนั้นได้ทั้งศักดินาอำมาตย์มันต้องถึงกับขนลุกเกลียวกันแหละครับจะเป็นงานใหญ่ที่กรรมกรชาวนาจะลุกฮือออกมาจับปลาวาฬชุบแป้งทอดเอาปลาตาเดียวมาย่างเกลือเหมือนชาวบ้านฝรั่งเศสพังคุกบาสติลปลุกจับตัวพระเจ้าหลุยส์พระนางมารีอังตัวเน็ตเอามาเอาคอมาพาดกิโยตินตอนนี้ชาวนาเริ่มออกมาเคลื่อนไหวที่ศาลรัฐธรรมนูญมันไม่รับคำร้องของพวกนักวิชาการไอ้พวกควายธนูคูโบต้าจากนิด้าธรรมศาสตร์ที่ยื่นคำร้องคัดค้านการรับจำนำของรัฐบาลเป็นมติเอกฉันท์นะครับ9-0ไม่ใช่เพราะศาลรัฐธรรมนูญมันมีความสำนึกรู้ผิดชอบชั่วดีขึ้นมาหรอกครับแต่ว่ามันรู้ข้อมูลเชิงลึกรู้กระแสว่าคนไทยส่วนใหญ่เขาสนับสนุนนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลมันต้านกระแสมหาชนไม่ไหวไอ้พวกนักวิชาการควายธนูที่พ่อค้าข้าวส่งมาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มชิ่งแล้วล่ะครับโยนเผือกร้อนให้ศาลรัฐธรรมนูญรับไปเพียวๆบอกว่าฟ้องอยู่องค์กรเดียวนี่แหละถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่รับพิจารณาก็ไม่ไปฟ้องที่องค์กรไหนอีกที่ศาลรัฐธรรมนูญมันไม่รับคำร้องไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เลิกกระบวนการขัดขวางด้วยวิธีอื่นนะครับเมื่อศาลบอกว่านักวิชาการไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียไอ้พวกพ่อค้านักธุรกิจนายทุนแบงค์ที่ได้รับผลกระทบถือว่ามีส่วนได้เสียทั้งนั้นนะครับศาลรัฐธรรมนูญมันเปิดช่องเอาไว้แล้วตามมาตรา68ประชาชนคนไหนก็ยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญได้โดยไม่ต้องผ่านอัยการพอมุกลุกคาดมันเริ่มออกการฝืดตั้งแต่ออกตัวไอ้พวกสวลากตั้งโดดมาแตะมือรับลูกลากไปเล่นต่อในวุฒิสภาพยายามจะขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆแหละครับไม่ยอมให้เกมฟอร์จบลงง่ายๆโดยที่มีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับกลางมุ้งคอยรับลูกที่ไอ้ปปช.จะไหลผ่านใส่ผ่านมาให้มันคอยเงื้อสับไกยิงประตูอย่างเดียวแหละครับเท่ากับว่าจะมีการพิจารณาเรื่องรับจำนำข้าวทั้งในสภาสูงสภาล่างแล้วก็ตามกระบวนการของศาลเตี้ยเอาทุกทางเลยครับมันทำให้การรับจำนำข้าวเนี่ยเป็นเรื่องร้อนแรงแล้วก็ไม่ยอมให้หยุดลงง่ายๆแล้วก็เอาเป็นเดิมพันเลยว่ารัฐบาลจะอยู่หรือไปทั้งที่รัฐบาลเนี่ยมีอำนาจอยู่ในมือนะครับมีเสียงข้างมากในสภาแต่การเดินหน้าเข้าสู่เป้าหมายตามนโยบายแต่ละอย่างทำได้แสนลำบากยากเข็ญการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่หาเสียงกับประชาชนเอาไว้ก็ยังถูกขัดขวางจากพวกเสียงส่วนน้อยรัฐบาลต้องเล่นเกมถีบถอยแล้วก็ประคองสถานการณ์ให้นิ่งเป็นเพราะเรามันไม่มีหมัดน็อกชนิดโป้งเดียวจอดนี่นะครับไอ้มวยตัวเล็กก็เลยต้องชกแบบใช้สมองเป็นบ็อกเซอร์วนถอยถีบแล้วก็ถ่วงเวลาขอรอระฆังหมดยกจะไปเสียงเข้าปะทะแลกหมัดแบบไฟเตอร์ไม่ได้เลยยังไม่เห็นนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมจะเล่นเกมแดงสวนกับลุกคาดมันบ้างเมื่อไหร่ก็เห็นแต่ว่าไล่บี้แค่สสพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นแค่ระดับริ้วล้อสาวกตัวหนึ่งของคือขายละหมาดเป็นยุทธวิธีรุกสวนกับตามยุทธศาสตร์ตั้งรับบิ๊กโอสุกัมพลประกาศในพรรคบอกว่าภายในเดือนตุลากลาโหมจะดำเนินการถอดยศเรียกคืนเบี้ยหวัดเพราะว่าตรวจหลักฐานแล้วชัดเจนว่าไอ้มาร์กมันใช้เอกสารเท็จสมัครเข้ารับราชการโรงเรียนในร้อยจบหรอไม่รู้ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะครับกระบวนการนี้แต่ถ้าหากว่าเสร็จเร็วก่อนการอภิปรายไอ้มาร์กมันจะมีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้หรือเปล่าเป็นยุทธวิธีตีให้ช้ำล่อให้น่วมก่อนจะขึ้นชกจริงในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจมันทำให้แนวรบอำมาตย์ในสภาที่มันเสียเปรียบรัฐบาลอยู่แล้วในฐานะที่เป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยมันจะยิ่งสะเทือนขนาดหนัก
พราะไอ้มาร์กเองมันจะขาดเครดิตขาดน้ำหนักในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเดาทางกันออกนะครับว่าไอ้งานใหญ่ที่พวกอมาตย์มันจัดทัพหลวงใส่ช้างออกมาชนงานนี้เป็นแนวรบแรกที่จะต้องเจอกันในสภาในอาการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันเอาเรื่องจำนำข้าวจำนำสไตล์นี่แหละครับมาเล่น 100% ยุทธศาสตร์รับมือเกมเชือดของฝ่ายค้านตอนนี้นายกปูก็ตั้งเฉลิมเนี่ยครับเป็นนายกเล็กให้เป็นคนตรวจสอบทุจริตการรับจำนำข้าวจะได้ตอบปัญหาได้ในสภาเอาไว้เป็นการชนรับแรงปะทะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเฉลิมอยากจะเป็นมท.1ก็ต้องแสดงฝีมือให้เข้าตาก่อนนะครับงานนี้นายกปูถือว่าเป็นงานใหญ่ที่ฝ่ายค้านมันล็อกเป้าไว้ที่ตัวนายกคนอื่นเนี่ยเป็นแค่เป้าหลอกครับตามปกติเนี่ยนายกปูจะใช้กลยุทธ์ลอยตัวเป็นยุทธวิธีหลักของการต่อสู้กับประชาธิปัตย์มาตลอดตอนนี้ยังต้องออกมาการันตีโครงการพร้อมๆกับโต้งกิติรัตน์พันศักดิ์วิญญาลัตน์เฉลิมอยู่บำรุงแม้กระทั่งบิ๊กโออยู่กลาโหมยังต้องข้ามห้วยมาช่วยการันตีเรื่องการจำนำข้าวออกหน้ามายกทีมเพื่อศึกนี้โดยเฉพาะแต่กระทรวงพาณิชย์ที่รับผิดชอบโดยตรงกับการขายข้าวจากสต็อกกับหุบปากเงียบสนิทบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คนสนิทคู่ใจเจ๊แดงนี่หายหัวไปจากเฟรมจากจอเลยครับผลการซื้อขายข้าวจากสต็อกมันยังอึมครึมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทำไปแล้วแค่ไหนนายกปูต้องออกมายืนยันว่าเห็น MOU การซื้อขายข้าว8ล้านตันแบบ G2G แล้วแต่บุญทรงบอกว่าไม่ใช่แค่ MOU เป็นหนังสือสัญญาซื้อขายทั้ง8ล้านตันก็ในเมื่อขายได้จำนวนมากจนแทบหมดสต็อกมี11ล้านตันขายได้8แล้วไปหาโกดังเก็บข้าวในค่ายทหารทำไมจะเอาข้าวที่ไหนไปใส่โกดังเวลานี้เนี่ยรัฐบาลยังไม่ยอมบอกว่าขายข้าวไปประเทศไหนบ้างจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นความลับทางการค้าแหละครับเงื่อนไขหรือราคาหรือว่าชื่อประเทศผู้ซื้อเนี่ยเขาบอกไม่ได้หรือเปล่าผมไม่รู้เห็นบุญทรงบอกว่าเพราะแต่ละสัญญาราคาถูกแพงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับปัญหาการเมืองภายในประเทศแต่ละประเทศไอ้ราคาที่ไม่เท่ากันจะทำให้ถูกต่อว่าและที่ผ่านมาก็ไม่มีรัฐบาลไหนเอาสัญญาของคู่ค้ามาเปิดเผยก็เมื่อผมไม่รู้ก็ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์แหละครับแต่จะขอเอาความเห็นเล็กน้อยตามความเข้าใจเลยครับการรับจำนำมันน่าจะมีกำหนด4เดือนที่ผู้จำนำจะมาขอไถ่ถอนได้คืนภายในกำหนดถ้าหากหลุดพี่สัญญาณหายไปนิดนึงครับนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้เดี๋ยวผมบอกนิดนึงครับมันจะมีสัญญาณเหมือนไมค์ช็อตแวบหนึ่งแล้วเสียงจะเฟดลงไปแล้วก็ช็อตแล้วก็ขึ้นมาปกตินะพี่ตอนนี้คืนนี้คงแก้ไขไม่ทันนะก็คงจะทำบันทึกรายการไปก่อนนะครับเมื่อกี้เสียงหลุดสุดท้ายไปคือเวลาจำนำอยู่ที่ตรง4เดือนนะครับพี่อ๋อครับเชิญต่อเลยครับครับขอบคุณครับก็การรับจำนำมันน่าจะมีกำหนด4เดือนที่ผู้จำนำก็ผู้จำนำเอาไว้เนี่ยจะมาไถ่ถอนได้ภายในกำหนดถ้าหากว่าเปิดเผยราคาซื้อขายมันสูงกว่าราคารับจำนำมันน่าจะยุ่งที่ชาวนาเขาจะพากันมาขอไถ่ถอนเพื่อจะเอาข้าวไปขายเองเพราะมันได้ราคาสูงกว่าจะทำให้สัญญาที่รัฐบาลทำการซื้อขายล่วงหน้ามีปัญหาว่าไม่มีข้าวจะเอาไปขายก็ต้องผิดสัญญากับต่างประเทศอาจจะถูกปรับต่างหากก็ยังไม่รู้นะครับว่าบุญทรงแอบอุบไตไม้เด็ดเอาไว้สวนกับในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าไม่มีอะไรในสมองก็ยังตอบตอนนี้ไม่ได้แหละครับเพียงแต่สงสัยว่าทำไมบุญทรงถึงใจเย็นแล้วก็หงุดออกอาการหงุดหงิดไม่อยากจะตอบคำถามสื่อสักขนาดนั้นเขาว่ากันว่านะครับคำอธิบายชอบเอามาใช้ในวันที่มันไม่มีประโยชน์แต่คำขอโทษก็ชอบเอามาใช้ในวันที่มันสายเกินไปไอ้สองอย่างนี้แหละครับคือหายนะของมนุษย์ที่ไม่พูดในเวลาที่ควรจะพูด
คำเตือนของดร.กรงบอกว่ารัฐบาลจะพังก็เพราะเรื่องจำนำข้าวนี่แหละครับต้องรับฟังและก็เอามาปิดช่องโหว่ในการรับจำนำให้ได้เพราะว่าถึงแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเชียร์นโยบายรับจำนำแต่ว่ารายละเอียดในส่วนผู้ปฏิบัติการสิครับมันเกี่ยวพันหลายกลุ่มทั้งพ่อค้าเจ้าของโรงสีมีโอกาสถูกวางยาได้แทบทุกขั้นตอนแล้วครับรายละเอียดปลีกย่อยตามรายทางนี่มันเยอะถ้าเกิดมีการทุจริตแอบล้วงมากินกันเองในขั้นตอนไหนก็แล้วแต่มีสิทธิ์ตกมาตายได้ง่ายๆนะครับตอนนี้มันวางเป้าหมายหลักไปที่โจมตีเรื่องการทุจริตนี่แหละครับที่รู้สึกเสียวว่าเพราะว่าคนที่รับผิดชอบเรื่องค้าขายข้าวตัวจริงไม่ใช่ดอผู้ใหญ่ที่ไหนนะครับแต่เป็นเจดอเด็กที่มีชื่อเสียงกระชอนพักนี่แหละครับนายกปูที่ได้นั่งไม่ติดต้องออกมาควบคุมการซื้อขายด้วยตัวเองก็ทำให้หลายฝ่ายนี่หายใจไม่ทั่วท้องจนมีการเสนอตัวจะขอเข้ามาทำงานในช่วงนี้กันเยอะข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีมันทั้งได้มีมาตลอดให้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่ทำท่าจะไปไม่ไหวเอาออกศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักครับเพราะฉะนั้นการจัดทัพเพื่อเตรียมปะทะศึกใหญ่ของฝ่ายรัฐบาลยังไงก็ต้องปรับเอาตัวจริงที่กำลังกระเฮี้ยนกระหือรือจะเอามาลงสนามคุณทักษิณก็หลบต่ำให้น้องสาวโชว์ภาวะผู้นำแล้วก็กระชับอำนาจในรัฐบาลในพรรคเพื่อไทยเต็มที่แต่ยังไงผมว่านายกปูคงไม่เสี่ยงไปนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคให้เข้าทางจ้องยุบพรรคล้างน้ำสามนะครับเพราะมันจ้องจะแบนยิ่งลักษณ์ดองเอาไว้5ปีมากกว่าใครๆในเวลานี้ในขณะที่รัฐบาลถืออำนาจรัฐแต่สู้ทางการเมืองกับมันไม่ได้ก็ต้องหันไปสร้างเศรษฐกิจนำการเมืองเอามาเป็นจุดแข็งเป็นเกราะป้องกันตัวรัฐบาลทักษิณเนี่ยนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเป็นผลงานชิ้นโบแดงสมัยรัฐบาลทักษิณที่ทำให้คนระดับล่างเขารักทักษิณสุดหัวใจและผลงานอันนี้แหละครับมันเป็นผลงานที่จ่อคอหอยระบอบอำมาตย์ขนาดว่าถูกปฏิวัติรัฐประหารมันยังไม่กล้าเลิกนโยบายอันนี้เลยครับต้องเอามาใช้ต่อเพราะมันรู้ว่ามันตรงใจคนไทยส่วนใหญ่มันไม่กล้ายกเลิกทั้งที่อยากจะลบทิ้งผลงานทักษิณให้สิ้นซากยุทธวิธีการรบอันใหม่ของระบอบทักษิณในสงครามแย่งชิงมวลชนคือนโยบายรับจำนำข้าวเนี่ยครับเป็นหอกเล่มใหม่ที่จะปักลงกลางใจชาวนาทั่วประเทศลงรากหญ้าให้ชาวนาเทใจให้ทักษิณแต่ว่ากลุ่มทุนของอำมาตย์มันถูกทุบหม้อข้าวพังยับแล้วครับบริษัทค้าข้าวหลายบริษัทจ้างองคมนตรีจ้างกลุ่มอำมาตย์มาเป็นที่ปรึกษาบริษัทเดือนละเป็นแสนถ้าไม่อยากเจ๊งมันก็ปลดออกเลิกจ้างสิครับเพราะฉะนั้นแล้วมันถึงต้องคัดค้านระงับไม่ให้นโยบายรับจำนำข้าวทำได้สำเร็จนี่คือสถานการณ์สงครามไพร่อำมาตย์ในเวลานี้ที่มันระดมสาวกออกมาเต็มพิกัดศาลรัฐธรรมนูญจ้องจะฟันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญศาลปกครองยุให้พันธมิตรออกมาต่อต้านตัดสินว่าพันธมิตรกระทืบตำรวจหน้าสภาไม่ผิดให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินเยียวยาให้พันธมิตรคดี98ศพมันขยับใกล้เข้ามาทุกทีจนตอนนี้ก็มีการกำจัดพยานปากเอกกิติศักดิ์แข็งขันหัวใจอุดตันล้มเหลวตายกระทันหันเข้าโรงพยาบาลศิริราชแค่วันเดียวเดี๋ยวก็จะมีเรื่องคดีปรส.ของกลุ่มนายทุนอำมาตย์ไอ้พวกนี้ทำชาติเสียหายกว่า800ล้านแต่เชื่อว่าศาลจะบอกว่าคดีขาดอายุความแสดงความสองมาตรฐานกันหน้าด้านๆแต่คดีพวกนี้ว่าไปแล้วมันก็ยังเป็นแค่เรื่องเกมการเมืองแต่ถ้าหากว่าศาลมีคำสั่งให้เลิกล้มโครงการรับจำนำข้าวมันจะไม่ใช่แค่กองทัพเสื้อแดงเลยครับที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยจะออกมาต่อต้านคัดค้านกันอีกครั้งแต่มันจะเป็นการขยับยกระดับขึ้นมาเป็นสงครามชนชั้นที่มันเกี่ยวกับปัญหาปากท้องจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอาจจะใกล้ๆปฏิวัติฝรั่งเศสที่ไม่มีขนมปังกินนั่นแหละครับการต่อต้านการรับจำนำข้าวยกแรกเนี่ยมันขวางไม่อยู่
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องคัดค้านการรับจำนำข้าวของไอ้นักวิชาการป้าๆจากนิดาธรรมศาสตร์เอาไว้พิจารณาวินิจฉัยเหตุผลตามหลักกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่กล้ารับเผือกร้อนเอาไว้เพราะว่ามันไม่ใช่อำนาจศาลและก็ไม่ใช่หน้าที่ของศาลศาลปกครองของอัครธรมีอำนาจตัดสินว่าคำสั่งของรัฐบาลของรัฐเนี่ยละเมิดสิทธิประชาชนหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญของจรัญจันไรก็มีอำนาจพิจารณาตัดสินว่าร่างกฎหมายที่ออกมามันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่การรับจำนำข้าวมันเป็นนโยบายครับที่รัฐบาลให้สัญญากับประชาชนในตอนที่หาเสียงแล้วก่อนที่จะแถลงนโยบายต่อสภาก็ต้องเอานโยบายนี่นะครับผ่านการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญว่านโยบายนี้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญถึงจะแถลงต่อสภาเป็นทางการได้นี่มันผ่านขั้นตอนมาครบถ้วนหมดแล้วล่ะครับแล้วมันจะเอาเงื่อนไขอะไรมาพิจารณาเรื่องการรับจำนำข้าวยิ่งไอ้พวกนักวิชาการมันไม่มีส่วนได้เสียที่จะเสนอหน้าเข้ามาสอดเสือกเรื่องนโยบายของรัฐบาลมันไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายเอาควายมายื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญมันก็เลยไม่สำเร็จผมว่าเหตุผลจริงๆที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่กล้าหน้าด้านรับฟ้องก็คือไม่กล้าลองของกับกระแสประชาชนตั้งแต่ยกแรกถ้ามันจะรับซะอย่างเขียนเพิ่มกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างมาตรา68ให้รับฟ้องได้โดยไม่ต้องผ่านอัยการมันยังกล้าทำเลยครับจะพูดความจริงให้เข้าใจกันง่ายๆเป็นเพราะว่าคุณทักษิณจะเปลี่ยนประเทศจากระบบกรุงศรีให้เป็นระบบบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เท่าแก่ใหญ่เขาไม่ยอมนะครับโกรธจนควันออกหูทักษิณเลยถูกปฏิวัติขับไล่ให้พ้นไปจากบริษัทการรับจำนำข้าวนี่ก็เป็นกระบวนการตัดพ่อค้าคนกลางที่ทำนาบุญหลังชาวนามาเนิ่นนานนะครับถือว่าไอ้กระบวนการที่เป็นแผนกหนึ่งในระบบกรุงศรีงานนี้เขาถึงได้เคืองสั่งริ้วล้อบริวารออกมาสะกดจิตว่าการรับจำนำข้าวเนี่ยมันทำให้ชาติเสียหายนี่ถ้าเท่าแก่ยังมีอำนาจมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่เหมือนเก่าเลยครับศาลรัฐธรรมนูญก็คงวินิจฉัยตัดสินให้เป็นบรรทัดฐานเป็นกฎเหล็กไปแล้วว่าการรับจำนำข้าวเป็นการล้มล้างการปกครองเหมือนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั่นแหละครับมาตานี้ผมว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยจี้ตรงจุดขี้มึงทุบหม้อข้าวล้วงสมบัติก้นหีบเอามาให้ชาวนามันถึงได้โกรธแค้นมันถูกเหยียบหางแล้วก็พลาดออกมาขัดขวางยกหลังแบบนี้แหละครับแต่ว่าเชื่อว่ามันไม่จบง่ายๆนะครับพวกนักวิชาการพลาดไอ้พวกสวลากตั้งนายไพฑูรย์นิติตะวันนายประสานมฤคพิทักษ์ออกมารับไม้ต่อขอเปิดอภิปรายจำนำข้าวทำให้ชาติเสียหายมันน่ารำคาญนะครับที่สสพักไม่ออกมาอธิบายให้คนไทยทั้งประเทศเข้าใจให้ชัดเจนไปเลยว่านโยบายการรับจำนำข้าวเป้าหมายจริงๆคือการช่วยเหลือชาวนามันเหมือนกับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเหมือนกับการสร้างถนนหนทางสร้างท่อระบายน้ำสาธารณูปโภคระบบขนส่งพื้นฐานนั่นแหละครับมันไม่ใช่ธุรกิจที่รัฐต้องการจะได้กำไรแต่เป็นโครงการที่รัฐบาลต้องทำต้องยอมเจ๊งเพื่อให้คนในประเทศได้ประโยชน์นโยบายรับจำนำรับจำนำข้าวไว้15,000ถ้าว่าขายได้ต่ำกว่าราคาที่รับจำนำไว้รัฐบาลก็ยอมแบกรับภาระแทนชาวนาเป็นการช่วยให้ลืมตาอ้าปากมีเงินใช้ที่ไอ้สินทรัพย์ปลส800,000,000ประชาธิปัตย์มันขายให้ต่างชาติไปแค่200,000,000ขาดทุนบานทะโลกต้อง600,000,000เพื่อช่วยผู้ประกอบการที่ล้มกันบนฟูกตอนนั้นนักธุรกิจมันประกาศชัดว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายและความเสียหาย800,000-600,000,000ในวันนั้นตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยสะสมที่แบงก์ชาติมันก็ไม่ยอมจ่ายนี่ไม่ได้ค่าดอกเบี้ยตอนนี้กลายเป็นหนี้1.4 ล้านล้านพวกมันเฉยเลยครับไม่เห็นมีนักวิชาการสื่อหรือว่าอมาตย์องคมนตรีตัวไหนออกมาโวยวายที่ชาติเสียหายยังช่วยกันดึงเรื่อง
จะทำให้คดีขาดอายุความให้ได้เพื่อจะช่วยเหลือพวกเดียวกันเองแต่งบรับจำนำข้าวรัฐบาลก็รับรองไม่รู้กี่ครั้งว่าอาจจะทุนขาดทุนเต็มที่ไม่เกิน 80,000 ล้านชาวนามีรายได้เพิ่มแต่ว่ามันทุรนทุรายจะเป็นจะตายซะให้ได้นโยบายช่วยเหลือกรรมกรชาวนามันได้ใจประชาชนชั้นรากหญ้ามาเต็มร้อยแหละครับถ้าหากว่าตาช่างมันบ้าจี้สั่งให้ระงับการจำนำผมว่ายิ่งกว่าเข้าทางตีนแล้วครับความสุขความมั่งคั่งของคนชั้นสูงบางกลุ่มบนความยากจนของคนไทยส่วนใหญ่คนกลุ่มนึงถือแก้วไวน์แชมเปญแต่คนยากคนจนส่วนใหญ่ของประเทศยังถือกันลานะครับแล้วถ้าหากว่าคนชั้นล่างเขาทนไม่ได้เมื่อแผ่นดินไหวเนี่ยไอ้หอคอยแบบไหนที่ตั้งลำอยู่มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้แล้วครับมันจะล้มทั้งยืนพวกพันธมิตรมันรู้ทันนะครับงานนี้ส่งคำเตือนห้ามกันเองบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกอมาตย์ที่จะหลอกให้พวกพันธมิตรออกมาชุมนุมต่อต้านม็อบชาวนาเรื่องรับจำนำข้าวตอนนี้เพราะว่าชาวนาชาวไร่เขากำลังจะได้รับผลประโยชน์จากความช่วยเหลือจากรัฐบาลถ้าไปขวางในชาวนาต้องสู้ตายถวายหัวกันแน่และพันธมิตรมันจะไม่ยอมถูกหลอกใช้ให้ออกมาเจ็บตัวกันอีกไอ้พวกนี้มันก็ยังหลงนะครับว่ามันมีพลังทั้งที่มันกลายเป็นขยะเปียกหมดประโยชน์แล้วครับรอวันเอาไปขุดลงหลุมกบฝังเท่านั้นเองเพราะมันไม่มีประโยชน์กับใครอีกแล้วเรียกว่าหมายังไม่กระดิกหางดีใจเวลาได้เจอพันธมิตรไอ้ลิ้มยังตั้งหน้าตั้งตาหลอกแดกสูบเลือดสาวกจะเอาให้หมดตัวให้ได้ตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งเนี่ยนะครับจะให้เหมือนพวกพันธมิตรรอพระขายสาวกหน้าตักเก้านิ้วสองแสนหน้าตักห้านิ้วหนึ่งแสนพระสีขาวอีกองค์ละ 9,999 บาทบอกว่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่ว่ารายได้เพื่อสนับสนุน ASTV เสียอู๊ดที่เคยสร้างสถาบันทำพระมาขายอ้างชื่อแล้วก็ไม่แบ่งรายได้ต้องติดคุกไปตามกฎหมิ่นสถาบันแล้วครับแต่ว่าไอ้ลิ้มมันไม่ใช่เสียอู๊ดมันเส้นใหญ่ระดับเป็นราชบุตรเคยมันทำได้มันจะหลอกแดกสาวกที่ยังหลงน้ำแช่กัวเต็กให้หมดตัวก่อนที่สาวกจะหนีมันไปหมดพันธมิตรมันหมดสภาพแล้วล่ะครับดูสิครับมันระดมพลมาเมื่อไหร่กล่องบริจาคยังมากกว่ามวลชนที่มันมาชุมนุมทุกครั้งแล้วสุดท้ายผมว่าอาจจะต้องจัดให้มีชิงช้าสวรรค์มีเมียงูมาโชว์ให้ดูเหมือนงานวัดมันอาจจะมีคนเยอะกว่าแกนำพันธมิตรไอ้ลิ้มจำลองขึ้นเวทีแล้วคนระดับเสียไอ้ไอ้ควายบุลเลิศคุมสนามมาแอบอ้างยกหางตัวเองว่าเป็นประธานองค์กรพิทักษ์สยามมันเป็นแค่สาวกลูกกระเป๋งของไอ้ลิ้มทรงติงนะครับทำเป็นทะลึ่งมาเห่าว่าประชาชนทุกองค์การทนรัฐบาลไม่ได้ประชาชนของมันจะมีสักกี่ตัวแต่ที่พวกริ้วล้อมันออกมาเต้นแรงเต้นกาออกอาการเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าใกล้จะถึงยกสุดท้ายของอมาตย์ที่มันพ่ายแพ้ย่อยยับกับสงครามชิงมวลชนในทุกพื้นที่แล้วล่ะครับแม้กระทั่งสถานการณ์ไฟใต้มันเร่นแรงถึงขนาดส่งกุ้ยออกมาขู่ร้านค้าใน3จังหวัดภาคใต้ให้หยุดขายปิดร้านปิดกิจการในวันศุกร์เพื่อจะโชว์พาว่าฝ่ายก่อการร้ายมันมีอำนาจกว่าฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาสอบต.ก็ทำหนังสือถึงจุฬาราชมนตรีจุฬาราชมนตรีก็ออกมาประกาศว่าการหยุดทำงานในวันศุกร์ตามที่มันขู่เป็นการขัดต่อหลักศาสนาอิสลามซึ่งในคัมภีร์กุรอานบอกว่าการค้าขายของชาวบ้านเป็นการดำรงชีพไม่ให้เป็นภาระต่อคนอื่นไม่ให้เป็นภาระต่อองค์พระอัลเลาะห์บอกว่าไอ้พวกที่มาขู่ก็คือพวกที่แอบอ้างศาสนามันเลยทำใหพลิกสถานการณ์กับรัฐบาลดึงมวลชน3จังหวัดภาคใต้หันมาอยู่ข้างรัฐได้สำเร็จก็เป็นการหักมุกอมาตย์ได้อีกมุกเลยครับเกมมันทันกันแล้วแหละครับเวลานี้เมื่อ CIA มันถอยห่างมันไม่วางแผนวางเกมให้จับทางมันได้ครับมันไม่ได้หลักแหลมลึกซึ้งอะไรแต่มันเน้นเรื่องหน้ามืดนี่แหละครับเรายังเดาไม่ถูกว่ามันจะหน้ามืดแค่ไหน
สถานการณ์เด่นชัดว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยไม่ได้รบกับประชาธิปัตย์แต่รบกับระบอบอำมาตย์ที่มันมีอำนาจรอกระบบมีองค์กรอิสระกับศาลเนี่ยเป็นศูนย์รวมอำนาจเป็นอาวุธสำคัญวิธีการล้มรัฐบาลของอำมาตย์มันพยายามจะทำให้เป็น fail state คือเป็นรัฐล้มเหลวครับรัฐบาลควบคุมสถานการณ์ในประเทศไม่ได้ตอนนี้อำมาตย์มันอยู่ในภาวะที่ถือว่าง่อนแง่นสุดขีดแล้วครับอำนาจเก่ามันจั่วไพ่แทบหมดสำรับแต่แทบไม่เหลือใบที่มันถูกใจจะเอามาแก้ไขสถานการณ์เปรมมันออกอาการหงุดหงิดกับคนสนิทใกล้ตัวจากที่เคยไล่พลเอกอู๊ดเบื้องบนให้พ้นสี่เสาตอนนี้ก็เป็นคิวพลเรือเอกประจุมตามประทีปถูกตะเพิดให้พ้นหน้าที่ในทหารคนสนิทแล้วก็ไปเอาพลตรีพิษณุพุทธวงศ์เป็นเสประจำตัวที่สดกว่าเอามาทำหน้าที่เปิดปิดประตูหลังบ้านแทนเพราะเวลานี้เนี่ยวันๆของไอ้เท่าเปรตหายใจเข้าออกอยู่ที่เกม power play นัดตัดเชือกครั้งสำคัญมันเดินหมากผ้าตายเดียวแพ้ทั้งกระดานแหละครับสถานการณ์มันตกเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดก็ขนาดเจ้าของอำนาจแต่งชุดรบพิเศษออกมาส่งสัญญาณรบที่ทุ่งมะขามหย่องแต่ทหารไม่เอาด้วยมวลชนที่ออกมาแสดงความจงรักภักดีวันนั้นผมว่ามีน้อยกว่ามานั่งจิบน้ำชากับคาถาวุฒิศรีครั้งที่สองแต่งชุดทหารเรือมาที่ท่าน้ำสามเสนนั่นก็แห้วสนิทมวลชนที่จงรักภักดีหดหายอย่างเห็นได้ชัดที่คิดจะแต่งชุดทัพฟ้าไปส่งสัญญาณที่ราชบุรีให้ครบสามเหล่าทัพเลยต้องยกเลิกไม่กล้าจัดเพราะมันจะเหมือนกับประจานตัวเองเห็นว่ากำลังเสื่อมสุดขีดอำนาจนอกรัฐธรรมนูญเลยต้องใช้วิธีมุดลงเป็นคลื่นใต้น้ำรอเวลารอเงื่อนไขพิเศษที่จะเอาคืนชนิดรวบต้นรวบดอกครั้งเดียวเบ็ดเสร็จดีเดย์ก่อนวันที่5ธันวาคมนี้ครับที่นกแสกถึงเวลาจะต้องออกมาโชว์ตัวในงานวันเกิดงานนี้ถ้าหากว่าออกมาโชว์ตัวไม่ได้ข่าวลือที่ว่าไปยมราชจะรุนแรงจนหยุดไม่อยู่จะพูดกันว่าตีตั๋วไปยมราชแบบแพ็คคู่หรือว่าแยกตายเดี่ยวไปแล้วขั้วอำนาจนอกระบบจะยิ่งอ่อนกำลังจากพายุจะเป็นแค่หย่อมความกดอากาศและเส้นทางดุลอำนาจมันจะไหลมาทางตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเจ้าของอำนาจรัฐชนิดเอาสูงสายยัดท่อก็หยุดไม่ไหวถ้าปล่อยให้เลือดไหลออกจากตัวแบบนี้นานๆเนี่ยมันไม่แค่เลือดไม่พอไปเลี้ยงสมองทำให้เกิดอาการวูบปากเบี้ยวนะครับมันหนักกว่าพอเลือดจะไหลออกจนหมดตัวเรื่องนี้นะครับเป็นแรงกดดันให้มันต้องดิ้นหาทางรอดยิ่งอยู่ในสภาวะที่มันเสียเปรียบมันจะต้องชิงจังหวะลงมือก่อนมันถึงจะทำสำเร็จได้เป็นภาคบังคับนะครับที่มันต้องทำถึงจะรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ต้องทำไปก่อนแล้วค่อยตามแก้เอาทีหลังก็ยังดีกว่ารามือยอมตายง่ายๆไอ้กองทัพเนี่ยไว้ใจมันไม่ได้หรอกครับมันก็อ้างเหมือนกับตอนล้อมฆ่า98ศพนั่นแหละครับว่ามันทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาถ้าว่าคนสั่งอ้างอำนาจพิเศษจากคนที่มันปฏิเสธไม่ได้มันก็พร้อมจะทำโดยเฉพาะไอ้กลุ่มที่มีชนักปักหลังอยู่ในข่ายจะตกเป็นจำเลยในคดี98ศพมันมีเหตุจูงใจอยู่ก่อนแล้วไอ้แลนแขนคดเดินสายแก้ตัวว่ามันไม่ได้ตั้งใจฆ่าใครหน่วยทหารหน่วยปฏิบัติการมันถึงถูกเรียกตัวมาสอบยกทีมมีสิทธิ์จะถูกตัดสินว่าทำกันเองโดยพลาการนอกเหนือจากคำสั่งพวกนี้แหละครับที่มันจะกำลังนั่งไม่ติดถ้าหากว่าได้คำมั่นสัญญาว่าจะมีแอร์จะอำนาจพิเศษจะปกป้องไม่ต้องรับผิดในสิ่งที่ทำตามคำสั่งพวกนี้มันไม่สนใจประชาชนหรอกครับมันจะอ้างจงรักภักดีเป็นเกราะป้องกันตัวแล้วก็ฆ่าประชาชนมันทำมาแล้วหลายครั้งไม่เคยต้องรับผิดสักครั้งศักดิ์ศรีของกองทัพคือทำสงครามเต็มรูปแบบกับประชาชนคนเสื้อแดงที่ไม่มีอาวุธคราวที่แล้วใช้กำลังทหาร4 กองพลเท่ากับ1 กองทัพน้อยที่กองทัพสหรัฐใช้ขับไล่กองทัพอิรักออกจากคูเวตในยุทธการเดสเซอร์สตอม
ขาดแค่ไม่ได้ลากปืนใหญ่มาด้วยเท่านั้นแหละครับการล้อมฆ่าประชาชนนี่มันแก้ตัวกันอาชาติได้ยากยิ่งกว่าการปฏิวัติรัฐประหารนะครับมันลังเลแต่ที่สุดมันก็ลงมือทำต้องยอมรับว่ารัฐบาลเป็นโรคภูมิคุ้มกันปกป้องเพราะว่าขาใหญ่ของบ้านเมืองนี้เขาจ้องกระทืบทุกลมหายใจเข้าออกอย่าเปิดช่องให้เขาก็แล้วกันกองทัพมันยังเชื่อฟังขาใหญ่คุมประเทศมากกว่าจะมาเชื่อฟังรัฐบาลฟังประชาชนเพราะขาใหญ่เขามีทั้งพระเดชพระคุณกับกองทัพเป็นเกราะเอื้อประโยชน์ให้ทุกองค์มันได้รับประชาชนคนเสื้อแดงให้คุณให้โทษแต่งตั้งมันให้ใหญ่โตหรือปลดจากตำแหน่งก็ไม่ได้นี่ครับไอ้สภาวะตึงครึมอยู่เวลานี้อำมาตย์มันต้องการชิงอำนาจไปไว้ในมือเพื่อคุมเกมอำนาจในช่วงสุญญากาศของการผัดเปลี่ยนแผ่นดินเป็นเรื่องใหญ่ของอำมาตย์เลยนะครับถ้าเกิดพลาดตานี้เนี่ยถึงกับสูญพันธุ์รัฐบาลจะชะล่าใจแล้วก็ประมาทมันไม่ได้เลยนะครับยังต้องระวังตัวกันแจทุกฝีก้าวกาดตกไม่ได้แหละครับถึงจะมั่นใจกันว่ามันไม่ฆ่าปฏิวัติกันแล้วแต่ก็เป็นที่เข้าใจได้ไว้หลายคนก็กำลังหงุดหงิดที่พรรคเพื่อไทยมันไม่ได้ดังใจก็เถียงไม่ได้แล้วก็เถียงไม่ออกจริงๆที่พรรคเพื่อไทยไปออกอาการปอดแหกกันทั้งพรรคแต่มันก็มีสาเหตุแหละครับเชื้อจากการปฏิวัติรัฐประหารโดยใช้ตุลาการพิวัตรถูกยุบพรรคไปแล้วสองน้ำและการบังคับใช้รัฐธรรมนูญหน้าแหลมฟันดำเป็นกติกากฎตอนนี้อย่างใช้อยู่มันทำให้พรรคเพื่อไทยต้องหวาดระแวงตาช่างองค์กรอิสระที่ตอนมันทำหน้าที่เป็นเครื่องจักรประหารผมนึกว่าหลุดอีกเครื่องจักรประหารพี่ต่อเลยครับเป็นเครื่องมือทำลายล้างของฝ่ายอำมาตย์เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลยังใช้ยุทธศาสตร์นกบินเฉียงไปทั้งหมู่ครับครับฝ่ายกฎหมายในสกิดให้ถอยทุกครั้งที่มันมีปัญหาข้อกฎหมายจนถึงขั้นยอมเสียหลักการชนิดที่ว่ากรรมการบริหารพรรคยังไม่กล้าเอาตัวจริงมาเป็นกรรมการเลยครับนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หมายเลขหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยถ้ามีการยุบพรรคมันก็จะไม่สะเทือนถึงนายกปูหรือนายกปูถูกสอยร่วงจากเก้าอี้ก็มีผลกับคณะรัฐมนตรีกับรัฐบาลทางคณะแต่ก็ไม่เกี่ยวกับสถานะของพรรคเพื่อไทยนี่คือการแก้เกมแก้ลำโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ขนาดยงยุทธเนี่ยโชว์สปิริตจริยธรรมไม่ติดยึดลาออกทุกตำแหน่งทุกเก้าอี้4ตำแหน่งนะครับหัวหน้าพรรครองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เรื่องมันยังไม่ยอมจบเลยครับนังเหตุสดกกต.บอกว่าเป็นแค่การหยุดการปฏิบัติหน้าที่แต่ปปช.ชี้มูลว่าผิดวินัยร้ายแรงจนอกพ.กระทรวงเขามีมติไล่ออกจากราชการเพราะฉะนั้นยังจบไม่ได้อาจจะถูกร้องให้ถูกยุบพรรคอีกขั้นหนึ่งนี่ยังไม่นับที่มันหาช่องเอาผิดให้ได้นะครับว่าคุณยงยุทธเนี่ยไปเซ็นรับรองผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยที่เป็นอำนาจโดยตรงของนายทะเบียนพรรคไอ้เรื่องนี้เนี่ยเป็นอำนาจของนายทะเบียนพรรคก็เท่ากับส่งลูกไหลเข้าตีนเหี้ยตัวพ่ออีกตัวแล้วครับอภิชาติสุขคานนท์ที่เป็นนายทะเบียนแล้วก็ประธานกกต.แล้วก็ยังเป็นความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายหลุดไหมหลุดระทึกยังอยู่ไหมครับพี่อยู่ครับลูกลูกไหลเข้าทางครับเข้าทางของอภิชาติอภิชาติใช่ใช่เพราะตัวนี้เป็นนายทะเบียนเป็นประธานกกต.ครับแล้วก็มันจะเอาความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งพระราชบัญญัติล้างมลทินย้อนหลังล้างโทษให้ไม่ได้เพราะว่าเป็นความผิดทางอาญาไม่ใช่ความผิดทางวินัยมันเตรียมล็อกตายไว้หลายชั้นเรียกว่าถ้ามันลงมือเมื่อไหร่เนี่ยมันดักไว้ทุกทางเลยครับครับไม่ยอมให้แก้ไขได้แล้วครับ
พวกองค์กรอิสระสารรัฐธรรมนูญนักวิชาการสวบางส่วนที่มาจากการแต่งตั้งของพวกอำมาตย์และก็ประชาธิปัตย์พวกนี้มันหายใจรูจมูกเดียวกันถ้าประชาธิปัตย์ทำเหมือนพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมว่าถูกล้มถูกยุบพรรคไปเป็น10รอบแล้วครับ การแสดงสปิริตลาออกของยงยุทธรับรองว่าไอ้มาร์คมันไม่ให้เครดิตเพราะว่ามันจึงเป็นเยี่ยงอย่าง ที่มันจะต้องทำด้วย ใช่แล้วคอยดูนะครับคดีหนีทหารใช้เอกสารปลอมสมัครเข้ารับราชการของไอ้มาร์คถ้ากลาโหมสั่งถอดยศเรียกคืนเงินเดือนขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.การเป็นหัวหน้าพรรคที่นี่ประชาธิปัตย์มันจะว่ายังไงครับไม้ตายของประชาธิปัตย์คือโกหกหน้าดันดานบอกตามตรงนะครับว่าสู้กับไอ้คนพวกนี้แล้วมันหงุดหงิดลำคาญใจครับผมคดีน้องเกดนะครับพยาบาลอาสาถูกยิงตายที่วัตถุมันยังแถว่าจัดฉากเอาชุดกาชาดไปเปลี่ยนให้ศพตายไปแล้วมันยังย่ำยีศพบิดเบือนความจริงกันหน้าดันดานได้เลยครับพวกสลิมแนวร่วมของประชาธิปัตย์มัน DNA เดียวกันกับประชาธิปัตย์คือโกหกบิดเบือนเอาดีใส่ตัวชั่วให้คนอื่นสาดโคลนให้คนอื่นดูเลวกว่าเพื่อมันเองจะได้ดูดีขึ้นอย่างนางครูโบต้านะครับครับหนีคดีดูหมิ่นเจดาบอกว่าไม่กลัวแต่เพ่นไปตอแหลที่เกาหลีบอกว่าเป็นกลางไม่มีสีเสื้อวอนว่าคนไทยอย่าตีกันแต่ดูพฤติกรรมแล้วมันอีปลวกสลิมชัดๆกล่าวหาว่าเขาหมิ่นสถาบันแต่ไม่มีการแจ้งความฟ้องร้องกล่าวหาเจดานะครับเสือกทำตัวเป็นศาลเตี้ยตั้งข้อหาเองตัดสินเองเสร็จแล้วก็ไปยืนชี้หน้าด่าเขากลางง้างว่าหมิ่นเจ้าทำให้เขาเสียหายสันดานชั่วแล้วมาแถว่าทำเพื่อปกป้องสถาบันยังงงอยู่นะครับมันเกี่ยวข้องกันตรงไหนถ้าสันดานสลิมพวกนี้คล้ายๆกันเลยครับหมอสุพัฒน์กับสองผัวเมียที่หายสาบสูญไป 2-3 ปีถูกตำรวจจับขุดพบศพพบรถปิกอัพของสองผัวเมียที่หายตัวไปไอ้เมียคนที่3หมอสุพัฒน์ก็ยอมรับว่าเห็นสองผัวเมียอยู่กับหมอสุพัฒน์ก่อนจะหายตัวไปทั้งคู่เรื่องนี้ก็เป็นคดีเป็นเรื่องระหว่างหมอโรคจิตกับสองผัวเมียแต่มันจุดพลุเบี่ยงประเด็นเรื่องที่บ้านทะเลาะกันเรื่องแบ่งสมบัติแล้วมันเกี่ยวตรงไหนกับคดีนี้ล่ะครับครับเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับพี่ชายของหมอจะทำชั่วอะไรมาจากไหนมันก็เป็นอีกคดีอีกคดีนึงเลยครับผมว่าถ้าหากว่าไอ้มาร์คมันถูกออกจากหัวหน้าพรรคในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อนะครับเปลี่ยนลากลางสนามรบกระทันหันประชาธิปัตย์มันจะยิ่งรวนหาหัวมาเสียบกระทันหันยังไงก็ไม่ลงตัวล่ะครับแต่ว่าพรรคเพื่อไทยมีบทเรียนมีประสบการณ์ไม่ต้องรีบร้อนหาหัวหน้าพรรคคนใหม่ครับตอนนี้มีตัวให้เลือกเยอะจะเอาโทนไหนล่ะยุทธศาสตร์ที่คุณทักษิณเขาอยากจะได้คือคนที่มีบุคลิกปฏิบัติเข้าได้กับทุกกลุ่มเหมือนกับยงยุทธเนี่ยครับมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วมติของกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการก็มีมติเลือกพลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอินมาเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยขัดตาทับไว้ก่อนรอจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่วันที่30ตุลาค่อยว่ากันใหม่อีกครั้งประวัติของพลตำรวจโทวิโรจน์เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในรัฐบาลทหารของสุจินดาเป็นรองนายกในรัฐบาลนางชวนหลีกภัยบิ๊กจอร์จสุนทรคงสมพงศ์ก็ตั้งวิโรจน์เนี่ยครับเป็นกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินนักการเมืองทำงานร่วมกับพลเอกสิทธิจิรโรจน์หลังมีการรัฐประหารพลเอกชาติชายชุนทวันแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแล้วครับสังกัดพรรคประชากรไทยพรรคชาติไทยมาก่อนและถึงมาอยู่ไทยรักไทยปี48นี่นะครับก่อนถูกยุบพรรคเรียกว่าประวัติไม่น่าสนใจถูกเคลียร์ออกเมื่อไหร่ไม่มีใครสนใจเลยครับแต่มีใบประกาศเป็นการันตีว่าคนนี้ไม่เคยหักหลังใครและคนนี้จะมาทำหน้าที่ประสานกับพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านในการแถลงผลงานรัฐบาลการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าหัวหน้าพรรคตัวจริงอาจจะเป็นคนหน้าตาดีที่เขาว่ากันครับ ก็คนที่กระทืบไอ้มาร์คเรื่องหนีทหารซะอยู่ใหม่นั่นแหละครับอุตุกำพลนั่นแหละครับครับ ส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีค่อนข้างชัวร์ว่าหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยศึก
มันตอนนี้คิดว่าไม่ใช่ปรับเล็กจะเป็นการปรับใหญ่กว่า10เก้าอี้10เก้าอี้ครับครับมีแรงกระเพื่อมแรงแน่นอนจากสัญญาณที่บ้านเลขที่111กำลังเล่นสงครามจิตวิทยาปล่อยข่าวเปิดโผรายวันแล้วก็กดดันรัฐมนตรีแถว2เปิดศึกแย่งชามข้าวกันเองในพรรคพวกนี้ตอนนี้อยากได้เก้าอี้ก็ต้องแข่งกันสร้างผลงานแหละครับเราบอกตามตรงนะครับพี่ปั๊บครับผมรัฐมนตรีที่คุมกรมประชาสัมพันธ์ของพรรคเพื่อไทยมันหาคืนไม่ได้สักตัวครับลูกเข้ามาเข้าเท้าจัดๆนะครับหมอบศาสตร์กลับเนี่ยแก้ปัญหาระบายน้ำด้วยการอุดท่อภาพเดียวเนี่ยอธิบายได้ถึงชาติที่แล้วเลยครับครับยังมีอุโมงค์ยักษ์ที่ได้ยินแต่ชื่อลึกลับเหมือนกับชายชุดดำนี่ถ้าหากว่ากลับกันนะครับถ้าหากประชาธิปัตย์มันคุมสื่อวิทยุทีวีโอ้โหเอาแค่ระดับรัฐมนตรีหมากระเป๋าไอ้สาธิตวงศ์หนองเตยเท่านั้นแหละครับรับรองว่าพรรคเพื่อไทยดีเดียงถาวรครับนายกปูนี่ต้องกลับไปนั่งทำงานที่ SCS เสร็จแทนทำเนียบแล้วครับผมแปลกใจนะที่ไอ้เก้าอี้ของรัฐมนตรีคุมสื่อเนี่ยสงสัยว่าผีเฉยมันจะเฮียนครับใครมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ถูกสิงทำหน้าที่ติดตามเป็นวอลเปเปอร์ยิ่งรักไปซะทุกคนล่ะครับนี่วัดทำลงบุญทรงไพศาลนี่ก็ถูกสิงเป็นไอ้เฉยไปแล้วเรียบร้อยสู้นั่งกระสือติ่งมาริกาไม่ได้นั่งนี่มันฮึดครั้งใหญ่ลงทุนไปเสริมหน้าเสริมอึมราคาถูกๆมาแล้วก็ขยันสร้างผลงานยิ่งกว่านิวัฒน์ทำลงนี่หลายเท่าแนวรบเวลานี้เนี่ยอำนาจเก่ามันลุกลงมาสู้ใต้ดินการเสี่ยมผ่านสื่อตอนนี้ทวีความเข้มข้นรุนแรงมากขึ้นไม่หลุดนะยังอยู่นะคราวนี้หลุดแม่นั่งติ่งนี่มันสิครับเอาแป๊บนึงแป๊บนึงสัญญาหลุดไปช่วงหนึ่งนะขึ้นเออร์เลอร์คราวนี้หลุดแน่แน่โอ้ปีศาจนั่งติ่งนี่มันร้ายแฮะรอสักครู่นะเดี๋ยวรอให้พี่กฤษาวุฒิเคลียร์ฐานนี้นิดหนึ่งนะฮะพิศาจนังติ่งแฮะอ้าวนะท่านกำลังฟังรายการนายแน่มากนะครับตอนนี้พักหยุดพักหายใจคอแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะกำลังเข้าช่วงไคลแม็กช่วงท้ายรายการดูระเบิดลูกสุดท้ายพี่กฤษาวุฒิจะโยนมาที่ลูกไหนนะฮะหรือจะลงหัวนังติ่งหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวรอพี่กฤษาวุฒิอ่อนขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะอ่ะมาแล้วนะครับครับพี่ครับปีศาจนังติ่งมันเฮี้ยนนะพี่รีเทิร์นตรงนังติ่งอีกนิดนึงครับเชิญครับก็ว่านังติ่งมันยังขยันกว่าเออครับตั้งแต่มันพึดครั้งใหญ่เนี่ยมันลงทุนไปเสริมหน้าเสริมอื่นราคาถูกๆมาเนี่ยครับตอนนี้มันขยันสร้างผลงานมากกว่าที่วัดทำลงมีหลายเท่าครับแล้วก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าแนวรบเวลานี้เนี่ยอำนาจเก่ามันมุดลงมาสู้ใต้ดินการเสี่ยมผ่านสื่อตอนนี้มันเข้มข้นรุนแรงมากขึ้นและหัวผมว่าหัวขบวนของสื่อฝ่ายประชาธิปไตยตอนนี้มันกลายเป็นสื่อของภาคประชาชนนี่แหละครับใช้ทุนส่วนตัวของตัวเองของคุณเสื้อแดงครับยืนหยัดต่อสู้เพื่อประคองรัฐบาลโดยที่คนในพรรคนี่ไม่เคยมองเห็นความสำคัญทั้งที่พวกตัวเองนี่ไม่เคยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับเรื่องนี้ผมเห็นข่าววิทยุชุมชนหรือว่าเว็บไซต์ที่แต่ละคนต้องปากกัดตีนถีบเพื่อให้สถานีอยู่รอดแล้วอดไม่ได้หัดอายซะบ้างเถอะครับคุณนิวัฒน์ธำรงคนเก่งของคุณทักษิณชินวัตรวันนี้ผมขอจบดื้อๆตรงนี้แหละครับ เซ็งกับความไม่เสถียรของการสื่อสารรัฐบาลก็ไม่เคยคิดปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับ ต้องกัดฟันสู้อย่างกระท่อนกระแท่นก็วันนี้ขอจบแค่นี้แหละครับครับแม่ลูกสุดท้ายหลุดจากไอ้ติ่งเป็นคุณนิวัฒน์ธำรงไม่ได้นะลูกสุดท้ายที่ปล่อยมาก็ที่จริงก็แหมโดนใจนะพี่ครับอยากจะบ่นมานานแล้วนะฮะเนี่ยสภาพการต่อสู้บนโลกอินเทอร์เน็ตโลกไฟเบอร์เนี่ยถ้าไม่คิดว่ารัฐบาลเป็นใครนะเหมือนกับเราสู้กับรัฐบาลนะพี่สิทธิ์เลยตอนเนี้ยนะไม่ได้ดูดำดูดีเลยบางครั้งมีอิดอุปสรรคอีกนะครับพี่นะโดนลงมาทีเล่าเนี่ยแล้วก็จบยาวๆมหากาพย์ไหนได้มากนะครับของคืนวันนี้นะฮะไม่หลุดนะครับพี่ยังอยู่นะครับ
ฮะหลุดหรือเปล่าครับพี่ยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ดูผมดูที่หน้าสกายมันไม่เออเรื่องไงฮะเลยผมไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่านะก็ตอนนี้นะสถานการณ์ที่คำถามเนี่ยที่รวบรวมมาเนี่ยสุดท้ายพี่ก็สรุปให้ฟังหมดแล้วนะฮะมีคำถามเดี๋ยวผมอ่านคร่าวๆฟังนะตอนนี้หัวหน้าพรรคจะเป็นใครนะก็เอาไปแล้วนะตอนนี้เรื่องบรรดาอาการแปลกๆของชายริมน้ำเป็นไงเอาไปแล้วพี่อธิบายไปหมดแล้วนะไม่เหลืออะไรแล้วนะผมรู้ว่าจะถามอะไรเข้าทางหมดนะเอ้านะคุณแดงช่องแอร์ถามมานะพี่คำทาตอบได้เปล่านะครับพี่คำทาวุฒินะรู้จักคุณพี่เพ่งอินเตอร์แห่งห้องนู้นไหมฮะห้องอะไรนะผมลืมแล้วเออห้องประชาทอล์กนะฮะรู้จักไหมครับต้องไปถามเขาว่ารู้จักคำทาวุฒิไหม ถ้าถามเดี๋ยวขอข่าวสดตัวนี้ถึงอีกเชิญครับเชิญครับพี่คำทาครับต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่นาบังสกุลไทยวอยซ์นะครับครับเพิ่งรู้ข่าวนะครับเลยไปลำปางไม่ทันครับได้ข่าวว่าตั้งศพที่วัดลำปางกลางครับแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจกับคุณแม่ของล็อกอินหนองกระทู้ล่ะครับครับที่เอาคลิปไปวางไว้นะครับก็ตอนที่ตั้งศพที่วัดสุวรรณวนารามกระทุ่มแบดสมุทรสาครครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังทั้งสองคนสองท่านนะครับครับขอแถมอีกหนึ่งท่านนะครับทีมงานของเว็บไทยสวอยซ์นะครับแม่เสียชีวิตอีกหนึ่งคนนะครับคุณหลวงปู่ผู้นี่ก็ทีมงานภาคสนามฮะทีมงานภาคสนามครับนะโอ้นะมันเรียงลำดับมาเลยบางทีมันเป็นข่าวถึงแม่ตอนนี้เราอยากจะฟังข่าวดีแต่ข่าวประเภทนี้มันก็ขัดจังหวะแต่ว่าก็นั่นแหละฮะนะก็แสดงความเสียใจนะฮะบรรดาญาติทุกท่านด้วยนะครับนะเออมีข่าวมาคอมโทรลเลอร์ครับบอกว่าใครอยู่เรื่องข่าวหลังข่าวสำนักข่าวดัง AP AFP Wall Street JournalChannel New Asia D8 Australia คือสำนักข่าวพวกนี้นะครับพวกนี้ก็ไม่ได้มีข่าวที่เข้ามาหาเองหรอกครับก็จะมีจากไทยนะครับส่งให้เออครับครับแล้วก็เป็นเครือข่ายเดียวกันกับพวกอย่าง AFP จำได้ไหมครับในตอนน่ะครับที่เคยถามคำถามกวนในคุณสมัครครับนี่ไอ้พวกนี้พวกเป็นคนเขียนข่าวและที่ออกมาของรอยเตอร์ล่าสุดนี่ก็คนไทยเป็นคนเขียนนะครับผู้หญิงครับนักข่าวเป็นผู้หญิงคนไทยนี่แหละครับคนไทยเขียนครับครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลมากมันเป็นลักษณะที่เขาเล่นข่าวแบบนี้นะครับตัวเองไม่มีเครดิตในการที่จะเขียนข่าวมันก็ใช้เสื้อคลุมของสื่อต่างประเทศเขียนครับครับเสร็จแล้วพอเข้ามาเสร็จแล้วก็ขยายผลและอ้างว่าเป็นของสื่อต่างประเทศความจริงมันก็คนไทยนี่แหละครับครับจะเป็นนักข่าวในสายนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าแหมเพราะการันตีรอยเตอร์เข้ามานี่มันเหมือน 100% คนไทยจะเชื่อนะเพราะแหมฝรั่งกันอย่างงี้ตรงนี้แล้วสื่อในไทยเล่นต่อนะพี่นะสำนักข่าวต่างประเทศโจมตีนะโหยาวเลยที่ไหนได้ไอ้คนเขียนข่าวเนี่ยพูดไอ้คนเขียนมันคนไทย คนไทยจ้ะ เออมันก็เลยหมดราคาไปติดไปกับรอยเตอร์เลยพลอยดาวเครดิตไปด้วย ว่าอย่างนั้นนะนี่นะตอนนี้ที่จริงทุกคำถามนะที่ส่งมาเนี่ยนะคุยแล้วถึงนั้นเดี๋ยวเน้นย้ำอีกนะฮะบิ๊กโอฟันแล้วนะจะทำยังไงได้บ้างพี่นะกลาโหมถ้าบิ๊กโอฟันก็คืออย่างที่ว่าแหละครับมันขาดคุณสมบัติถ้าก็คนถูกไล่ออกจากราชการเนี่ยไม่มีคุณสมบัติจะเป็นส.ส.ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคครับจะยุบพรรคไหมเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับไม่ต้องฟ้องศาลเพราะเป็นอำนาจของรัฐมนตรีกลาโหมอัตโนมัติเลยใช่ครับทำได้เลยครับถึงยุบพรรคไหมพี่เพราะว่าเขารู้ตัวเองแล้วเขาหนีทหารแล้วเขายังไปรักษาหัวหน้าพรรคแล้วเขาเซ็นต้องมาขยายผลเพราะว่าตอนนี้ที่กระทรวงกลาโหมก็ตั้งกรรมการแล้วครับตั้งกรรมการถอดยศแล้วเรียกยศคืนความจริงมันไม่เคยมียศเพราะว่ามันโกงมาตลอดก็นั่นน่ะสิมันรู้กันรู้นะมันก็ไม่มีสิทธิ์มันโดนถอนถ้าไล่ไปมันรู้ด้วยตัวมันเองว่ามันโกงตำแหน่งมานะผมก็บอกเออนะก็ถ้ากับคุณยงยุทธเนี่ยทำให้ดูแล้วว่าเป็นอย่างนี้นะหัดสำนึกขึ้นมาเปลี่ยนจริงจังเออลองถามความเห็นนะพี่คณาวิทย์ครับตอนนี้นะฮะแม่สสอทวิทย์นะจะโดนแจ็คพอตก่อนสิ้นเดือนไหมครับผมดูท่าทีของเหลิมดูไม่กระตือรือร้นเท่าไหร่
ฮะงั้นตอนนี้มันต้องอยู่ที่บี้เหลิมนะครับครับไม่คือตีหรือล้นนี่อาจจะว่ารอให้มันเป๊ะเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เจออะไรให้พี่เดาฮะมันก็ไม่จำเป็นต้องรอเพราะว่าเวลามันเหลืออีกแค่30ตุลานี้ก็ขาดครับท่านนี้ถ้าหากว่ามันอยู่ต่างประเทศแล้วก็บอกว่าทหารตามตัวไม่เจออยู่อย่างเงี้ยมันก็เท่ากับขาดอายุความอีกทีครับครับอีก2อาทิตย์เองนะครับพวกเราก็ลุ้นจังคุณนักอิสระถามเรื่องพลังงานว่าทำไมรัฐบาลไม่กล้าออกมาแจกแจงรายละเอียดว่าทำไมเราถึงใช้น้ำมันแพงสักทีเรื่องของแพงทำไมกระทรวงพาณิชย์ทำอะไรอยู่อย่าลืมนะครับว่าเรื่องพลังงานเรื่องปตท.ใครเขาคุมอยู่ใครคุมไม่ว่าต้องมีหัวใจสามดวงเลยครับถึงจะกล้าเล่นนะเออพูดถึงพลังงานไปไม่เป็นเหมือนกันเพราะว่าผมฟังสคริปต์ฟังไอ้ที่โฆษณาทำมาแจกแจงเป็นคลิปสั้นๆในโฆษณาทีวีผมยิ่งฟังยิ่งงงเอาเป็นว่าต้องมีหัวใจสามดวง อย่างที่พี่ว่าจะได้อธิบายต่อที่ไอ้ลิ้มมันเล่นได้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการต่อรองเออใช่ใช่ส่งประเด็นใช่ไหมฮะค่ะใช่ใช่เป็นการต่อรองแบ็กเมย์กันทางอากาศว่างั้นเอาตังมาแม่เอ้ยเราเล่นมุกนี้บ้างได้เราจะได้ตังค์มั้ยพี่ได้งบแบบแปะลิ้มมาเล่นบ้างมั้ยอาจจะได้มันหิ้วไปอาจจะได้112มาเล่น เออนะหลังจากบิ๊กโอฟันมาแล้วขั้นตอนต่อไปศาลรัฐธรรมนูญได้มั้ยนะพี่ได้นะได้ก็ส่งตีความนี่แหละส่งปปช.ไอ้นี่ยังได้เลยเนี่ยกกต.เนี่ยต้องเป็นกกต.ครับเออกกต.ก่อนส่งกกต.ก่อนไอ้กกต.นี่มันก็จอมดึงสถานการณ์จนหมดอายุความอยู่แล้วประชาธิปัตย์กับหมดอายุความนี่ทำไมมันเกิดมาคู่กันจริงๆนะพี่นะมันเกิดมาคู่กันเขาสร้างพรรคขึ้นมาเขาไม่ยอมให้ถูกยุบหรอกครับถ้ารู้ประวัติว่าประชาธิปัตย์ถูกสร้างขึ้นมาเพราะอะไรใครเป็นเขามีหน้าที่ขึ้นมาปกป้องโดยตรงนะครับครับแล้วองค์ข้าพยพที่ผลิตมาก็เพื่อปกป้องโดยเฉพาะครบวงจรแม่มันก็พลังเสริมมาจริงๆไงนะพี่นะเสริมมาจังเลยนะไอ้พวกเอามาช่วยเนี่ยนะเออคุณนกอิสระบอกพูดกิจเรื่องพลังงานผมพูดกิจเรื่องขึ้นราคาบุหรี่ครับครับผมก็หงุดหงิดสูบบุหรี่ไฟฟ้าเมาเลยแหละที่คุณนกอิสระหงุดหงิดเนี่ยผมอุดหงุดหงิดกว่าตรงที่ผมก็หงุดหงิดเหมือนกันแล้วก็ผมพูดไม่ได้ด้วยเนี่ยหงุดหงิดหนักก็ไปใหญ่อยากตอบคำถามจะต้องไปคุยกันนู่นแหละข้างนอกครับเออเมื่อกี้มีเพื่อนสมาชิกถามมาเหมือนกันนะพี่จะมีเรื่องจิบน้ำชาเร็วๆนี้ในกรุงเทพไหมครับเพราะว่าตอนนี้พี่น้องเมืองจันทร์ประสานงานมาแล้วนะครับว่าอยากจะไปเชิญจัดจิบน้ำชาที่เมืองจันทร์นะกรุงเทพมีโครงการอะไรไหมครับเรื่องจิบน้ำชาครับก็ต้องเห็นเขาติดต่อกันมาหลังใหม่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับก็เดี๋ยวดูจังหวะอีกทีนะครับว่าจะทำได้แค่ไหนครับเนาะฝนปลายฝนต้นหนาวเลยนะฮะอากาศกำลังเข้าที่เข้าทางน้ำไม่ท่วมแล้วปีนี้นะก็ชัยโยโหฮิ้วแล้วผมดีใจน้ำไม่ท่วมปีนี้ถ้าจะจิบก็รีบจิบเพราะว่าเดือนพฤศจิกาอาจจะชวนคนทีมงานใกล้ชิดไปหาหนาวหนาวทางเหนือหน่อยทางเหนือก็ไปจิบน้ำชาที่เชียงใหม่เชียงรายเลยข้ามเชียงรายไปต่างประเทศนะอยากไปเที่ยวต่างประเทศบ้างพี่นะอาจไปข้ามไปท่าขี้เหล็กแวบนึงก็วิ่งกลับมาไปต่างประเทศแล้วดูรู้สึกมันเท่ๆพี่ไปต่างประเทศนะนะก็อ้าวมีคุณอิสระชนนะครับเสริมเข้ามาตอนนี้มีการจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านเป็นโครงการของใครทราบไหมครับเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอนี่แหละครับเป็นโครงการลูกเสือชาวบ้านตอนนี้ก็นี่ครับที่ผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเคลื่อนไหวเรียกว่าทั้งทุกแนวรบแล้วครับเหรอผมคิดว่าลูกเสือชาวบ้านหมดไปแล้วอีกนะยังมีอีกขอบคุณนะฮะขอบคุณที่ส่งข่าวมาให้ทราบแต่ว่าถ้าในลูกเสือชาวบ้านที่กลุ่มนั้นอบรมก็มีคนแสดงอยู่ด้วยก็พอได้พอได้แต่เป็นกระบวนการของกรมน.ซึ่งเรายังคุมกรมน.ไม่ได้ครับครับมีเรื่องที่ตอนนั้นที่คุณดาบนะฮะส่งข่าวมาว่าเรื่องจะเรื่องอะไรนะฮะร่วมกันสร้างห้องน้ำนะฮะครับนะฮะก็เป็นอันว่า
โครงการห้องน้ำนี่ต้องหยุดตรงนี้ก่อนเพราะว่าคุณดาบมีงบประมาณครบแล้วนี่เรื่องของเรื่องครับมีคนก็แซงคิวครบซะแล้วแม่พวกเราตั้งใจจะไปร่วมกันก็ต้องเปลี่ยนโปรเจกต์และเปลี่ยนโครงงานและเปลี่ยนโครงงานนะฮะครับก็ดูความเหมาะสมของคือที่เราอยากจะทำตอนนั้นก็คือเข้าใจว่าครับทางโรงเรียนเขาเดือดร้อนมากครับอันนี้ก็คิดว่าถ้าหากว่างบไม่สูงนักเนี่ยไม่ประมาณแสนหนึ่งเนี่ยเราก็พอสู้ได้ครับแต่ท่านนี้ถ้าเกิดว่าเขามีคนทำแล้วเราก็โอเคแล้วครับนะครับนะก็แจ้งข่าวมาให้ทราบกันนะครับแหมหลายๆท่านก็อยากจะทำบุญด้วยร่วมกันนะครับเดี๋ยวหาโปรเจกต์ได้นะเดี๋ยวได้ทำบุญกันแน่ๆนะเดี๋ยวถ้ายังไม่มีอะไรเนี่ยมีทอดกฐินสามัคคีปีนี้นะลองหาวัดสักทีนะลงทอดกฐินสักทีก็ได้อาจจะเป็นไปได้นะนะฮะก็ตอนนี้มีโครงการของเว็บไซต์ต่างๆที่แจกผ้าห่มนะครับท่านใดที่อยากจะทำบุญทำกุศลนะครับมีแจกผ้าห่มมีเดินทางแจกเครื่องเขียนแบบเรียนนะฮะก็ติดต่อสอบถามก็ได้นะครับในเครือข่ายเว็บคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับมีกิจกรรมออกในฤดูหนาวนี่เยอะเลยนะครับไม่คิดอยากออกกฐินหลวงมั้งเลยครับกฐินได้พี่ถ้าต่อด้วยกฐินหลวงเนี่ยแบบต้อง3อะไรนะดวงใจ3ดวงอย่างที่พี่บอกแล้วกล้าคุยต่อได้นะอ๋อนะมีอ๋อนะคุณอิสราชนส่งมาว่าแถวชุมพรระนองสุราษฎร์นะครับขอบคุณคุณอิสราชนนะฮะเอ๊ะมาสถานการณ์อย่างนี้ยังมีตรงนั้นอีกเอาละครับก็ถือว่าเป็นมุมมองไปทางที่ดีก่อนแล้วกันนะฮะนะฮะมุมมองไปทางที่ดีก่อนแล้วกันขอบคุณครับคุณอมตะบอกผมยังไม่ได้สูบบุหรี่เลยรอพี่กระต่ายจบของผมตอนนี้มีบุหรี่ไฟฟ้าได้สบายขึ้นเยอะครับนะไม่ต้องจุดไปแช็กแล้วนะไม่ต้องเคลียร์ไม่ต้องเคลียร์บุหรี่ด้วยแล้วก็ไม่ต้องครบวงจรเลยแหละนะเอาไปว่าแต่นี่ขึ้นราคาไปเถอะเออครับก็ส่งเสียงไปยังกลุ่มพี่น้องเมืองจันด้วยนะครับก็รวมตัวกันไว้แล้วกันนะฮะเดี๋ยววันไหนพร้อมเดี๋ยววิบวับประสานงานไปต้องขออภัยนะครับทีมงานเมืองจันนะครับที่บอกว่าจะแจ้งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววิบวับติดภารกิจนะครับแล้วก็เลยมาคุยกันถึงช่วงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้นะครับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จะติดต่อไปนะครับมีสมาชิกที่แม่สอดที่บอกผมเชิญไว้นานแล้วเนี่ย บอกน้ำตรงนะครับผมไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับเออฮะก็ติดต่อมาหลังใหม่ได้ไหมครับถ้าติดต่อนะครับผมไม่มีเบอร์โทรครับครับอ้าวนะครับก็ประกาศเป็นทางการเลยกันนะครับทีมงานที่เขตอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับท่านใดที่ติดต่อคุยกับพี่กฐาวุฒิไว้นะฮะส่งเมลมาก็ได้นะครับที่อีเมลของเว็บคนไทยนะฮะจะได้ส่งเบอร์ติดต่อมานะครับเดี๋ยวได้ประสานงานกันนะครับก็ที่อีเมล address คนไทย @gmail.com นะครับ klnthaisorg@gmail.com นะครับอีเมลเดทอยู่บนหัวเว็บนะครับอยู่ด้านบนของเว็บนะครับบนสถานี1นะฮะถ้าเปิดเข้ามาแล้วนะติดต่อกันเข้ามาด่วนนะครับด่วน ด่วนแจ้งด่วนนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงผมหลุดหรือยังไม่ยังอยู่ครับเมื่อกี้เสียงเข้ามานิดนึงนะฮะครับไอ้ตรงขยับนั่นแหละครับน่าจะเป็นจุดที่มันทำให้เสียงมันหลุดมันไม่เข้าที่สักทีนะฮะตรงนั้นแหละนะเดี๋ยวคุณบางบอลบอกว่าใช้คุยไฟฟ้าก็เหลือสุดท้ายก็คือเก้าอี้ไฟฟ้ากันแล้วล่ะครับยังสิสัญญากันไว้ว่าจะอยู่กันครบก่อนนะพี่โอ้ที่บางบอลก็บอกดิหมายถึงว่าแหมอาจจะเป็นซิก้าก็ได้นะตัวใหญ่กว่าบุหรี่นะพี่คุยไฟฟ้าได้ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมอนุญาตดูที่เว็บอื่นนะครับมีอาจจะฝากคำถามไว้ให้นะครับนะฮะอ๋อนะโอเคนะพี่เว็บนี้จะโอเคไม่มีนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยแล้วก็เข้าช่องทางที่พี่กฐาวุฒิได้คุยไว้นะครับคุณไผ่แดงสนับสนุนนะครับประโยคสุดท้ายที่พี่ทิ้งมายังรัฐมนตรีคุมกรมประชาสัมพันธ์ถูกใจที่สุด จริงๆนะคนในเว็บอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรารอนะว่าเราจะมีสื่อเป็นปากเป็นเสียงให้เราพูดแทนพวกเราสักทีแต่สุดท้ายมันก็ผีเฉยมันสิงแม่นะมันสิงเก้าอี้เนี่ยใครนั่งเป็นหมดเลยแบบเดียวกันต้องบอกรัฐมนตรีท่านใหม่ถ้าไปทำงานตรงนั้นนะเอาเก้าอี้จากบ้านไปอย่าไปนั่งตรงนั้น หรือไม่ก็
ให้ไปทำบุญก่อนนะครับอุทิศกุศลก็ไล่ออกจากห้องนั่นก่อนนะนะหรือว่าแหมไอตอนไอเตี้ยบางเตยมันอยู่ทำไมมันแกล้งเก่งแล้วมันเล่นออกไปจริงใจไงฮะนะมันอยู่ที่ใจอย่างเดียวความฉลาดมันก็ไม่ได้เท่าไหร่เออก็เสียดายนะทางฝ่ายประชาธิปไตยทางพรรคเพื่อไทยนะไม่มีคนกล้าแบบกล้าลุยแบบไอเตี้ยบางเตยนะผมที่ผมก็อิจฉานะด้วยความกล้าของทุกมันจะสู้เนี่ยไอความกล้าที่จะสู้เนี่ยผมอิจฉาจริงๆประชาธิปัตย์มีคนประเภทนี้เยอะจริงๆนะฮะยังอยู่นะพี่นะครับอยู่ครับเพราะเสียงมันขาดหายเป็นช่วงๆเลยพี่ตามข่าวเรื่องศาลอุทธรณ์ที่เกี่ยวกับกรณีแกนนำไหมครับวันนี้ได้อ่านข่าวไหมฮะสีเสาใช่ไหมครับเออใช่ครับที่บ้านสีเสาฮะครับก็ดูอยู่ได้ดูใช่ไหมครับผมสรุปให้ฟังได้ไหมครับผมอ่านแล้วผมอ่านข่าวอ่านไปอ่านมาผมก็ยังงงว่าทำไมมาถอนฟ้องแล้วทำไมถึงจะต้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะศาลต้นสั่งยกครับครับแต่ทีนี้ศาลอุทธรณ์สั่งให้ไปสั่งมาใหม่สั่งมาใหม่ครับนี่คือให้พิจารณาใหม่ขั้นตอนในการต่อสู้ที่มีคนอุทธรณ์ใช่ไหมฮะอุทธรณ์มาชั้นอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นครับศาลอุทธรณ์บอกให้พิจารณาใหม่ครับศาลชั้นต้นยกนี่เพราะว่าคุณวีระฟ้องหรือเปล่าฮะหรือว่าใครฟ้องคุณวีระคุณวีระฟ้องฟ้องอัยการอัยการอ๋อแล้วแสดงว่าก็ตอนนั้นคือศาลชั้นต้นยกว่าคุณวีระไม่มีสิทธิ์ฟ้องอัยการใช่ครับแต่ศาลอุทธรณ์ก็กลับให้สอบใหม่ให้ไปสอบใหม่ให้พิจารณาใหม่อ๋อไม่คือยังไม่ได้แก้คำตัดสินนะฮะแต่ให้ไปศาลชั้นต้นไปพิจารณาใหม่ครับอ๋อผมอ่านตั้งนานเอ๊ะทำไมมันยังไงเนี่ยอ่านวันนี้เห็นข่าวโจหัวมันน่าจะดีใจแต่อ่านไปอ่านมางงเลยไม่กล้าเล่นข่าววันนี้มันเริ่มต้นใหม่อันนี้ก็ต้องดูว่าศาลชั้นต้นจะสั่งยังไงอีกเอ๊ะแล้วเขาเปลี่ยนองค์คณะใหม่ไหมครับศาลชั้นต้นคงไม่เปลี่ยนครับก็กลับมาที่ต้องผมไม่รู้นะครับว่าเขาส่งมาที่น่าจะเป็นองค์คณะเดิมครับนะอ้าวว่ายังไงก็ได้เริ่มต้นใหม่นะฮะเอาใจช่วยคือถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะถือเป็นข่าวดีไม่งั้นพอฟ้องไปคราวที่แรกก็ฟ้องฟรีไปแต่นี้ก็ไม่ใช่แล้วอุทธรณ์มาสู้ต่อได้กลับไปเริ่มต้นใหม่เออเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับไม่งั้นผมอ่านแล้วงงตึ๊บอยู่อย่างเงี้ยนะฮะเออพรุ่งนี้วันตำรวจวันอาทิตย์วันที่14กิจกรรมพี่น้องเสื้อแดงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเชิญด้วยครบ39ปีนะครับ14ตุลามีกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับกี่โมงเลยก็เริ่มตั้งแต่ตามนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่ประมาณ10โมงใกล้เที่ยงครับแล้วก็กิจกรรมจะต่อเนื่องไปถึงประมาณ4ทุ่มนะครับกลุ่มกิจกรรมก็จะเป็นกลุ่มหลักก็กลุ่มปฏิญญาหน้าศาลโดยอาจารย์หวานนะฮะแล้วก็จะมีใครอยากจะไปร่วมก็เชิญแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ยืนเป็นแม่งานนะครับเป็นแม่งานนะครับเนี่ยก็14ตุลาโอ้โหตอนนั้นผมยังจำภาพเยอะแยะอะไรได้เหมือนกันนะภาพเผาตรงหัวโค้งกรมประชาสัมพันธ์ใช่เหตุการณ์เดียวกันไหมครับพี่ใช่ไหมใช่เนาะกรมเนี่ยอีตอนนั้นอีตรงหัวโค้งกรมประชาสัมพันธ์ผมจำได้ว่ามันมีตึกสูงๆตอนที่ผมเป็นเด็กบ้านนอกนั่งรถเข้ามาต่างจังหวัดนะผมเห็นตอนนี้เป็นเด็กกรุงเทพด้วยเหรอครับตอนนี้เป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนเดิม ผมว่าตึกตรงนี้มันตีโค้งตรงหัวมุมตรงนั้นพอดีตอนนี้เป็นที่จอดรถตรงกองสลากนะฮะข้างออกกองสลากตอนนั้นคือกรมประชาสัมพันธ์เดิมเออนะนั่นแหละผ่านมาแล้ว39ปีไม่น่าเชื่อนะฮะแต่เหตุการณ์ต่างๆวนกลับมาการต่อสู้นักศึกษากับอมาตย์แปลงร่างเป็นไอ้คนกลุ่มเดิมจากนักศึกษามาเป็นราษฎรอย่างกลุ่มเราอย่างเงี้ยนะฮะใช่ไหมพี่คือกลุ่มเราเกิดมาเพื่อปะทะกับอมาตย์โดยเฉพาะหรือเปล่าพี่น่าจะใช่นะเอ้าไม่หลุดนะครับพี่อีกทีนะเสียงยังอยู่นะครับครับหลุดระทึกหลุดระทึกผมก็ใกล้เคียงว่าจะหลุดแล้วล่ะครับนะครับก็พอดีได้เวลานะครับอีกแบบมีอะไรสรุปอีกสักนิดไหมครับพี่หรือไม่มีแล้วล่ะครับไม่มีนะขี้เกียจลุ้นโอเคโอเคครับครับเรียบร้อยครับลาทุกท่านแค่นี้นะครับแล้วก็โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณครับพี่บับครับครับผมสวัสดีครับพี่กฐาวุฒิครับขอบคุณครับ